ให้ความสนใจนะตรงนี้แล้วก็ยังคิดว่าชาวพุทธเราเนี่ยเถรวาทมหายานก็ดีเนี่ยเข้าใจเรื่องความเป็นพระโพธิสัตว์กับพระอรหันต์เนี่ยได้สอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรแล้วก็จุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ถือว่าเป็นตัวที่ทำให้มหายานโดดเด่นไปจากเถรวาทคิดว่าโดดเด่นคือหมายถึงว่าแตกออกไปจากเถรวาทและกลายชูและกลายเป็นชูประเด็นให้เป็นจุดเด่นของมหายานคือเรื่องพระโพธิสัตว์นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะวิเคราะห์เรื่องคำเถรวาทกับมหายานก่อนนะเพราะว่าเนื่องจากผมเรียนคือมันอาจจะถูกฝึกมาถ้าจนเคยนะครับคือสายบาลีสายบาลีก็คือให้วิเคราะห์ศัพท์ก่อนเพราะว่าในศัพท์หรือคำพูดนั้นมันมีความหมายที่ซ่อนอยู่เยอะเลยถ้าตีศัพท์แตกก็ตีความหมายแตกแล้วก็โยงไปหาวัฒนธรรมประเพณีนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็หยิบคำว่าเถรวาทมาวิเคราะห์นานแล้วครับพยายามหาที่มาว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยมีไหมคำนี้ก็ปรากฏว่าไปพบครับไปพบอยู่ในวินัยปิฎกเล่มที่4กับสังยุตตนิกายที่พูดถึงตอนที่พระพุทธเจ้าไปเรียนสมาธิเรียนฌานกับอุทกดาบทและอารหัตตดาบทเนี่ยพูดว่าท่านทั้งสองเนี่ยเป็นผู้มีความรู้คำสอนเถรวาทครั้งแรกผมตื่นเต้นมากเถรวาทนี้จะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่ากับที่เราใช้ทุกวันนี้แต่พยายามไปดูอรรถกถาให้ท่านพยายามอธิบายไม่มีคำอธิบายว่าเถรวาทตรงเนี้ยซึ่งมีในสมัยพระพุทธเจ้าตอนที่พระเจ้าไปเรียนกับอุตตกาลาบทและอาราธนาบทเนี่ยอรรถกถาไม่ได้ให้ความหมายไว้เลยทีนี้โดยบริบทของเนื้อหาเนี่ยว่าดาบททั้งสองเนี่ยท่านสอนสมาธินะครับเน้นไปที่การได้ฌานก็คือทำจิตนะจะได้การได้ฌานเพราะฉะนั้นผมก็เลยตีความคำว่าเถรวาทเนี่ยเถระเนี่ยมาจากคำว่าถีระนะครับถีระก็คือตัวถีระขอโทษขอบคุณแล้วผมดีใจที่ผมสามารถใช้ซูมได้นะดีใจมากเลยเพราะว่ามันตกยุคอะยุคผมไม่มีถีระเนี่ยแปลว่ามั่นคงนะพิมะมั่นคงนี้ถ้าเป็นสันสกฤตจะเป็นสัทธิระที่ไทยมาใช้เป็นเสถียรนะมันคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นธีระเมื่อแปลว่ามั่นคงเนี่ยวาทะแปลว่าคำสอนคำสอนมั่นคงผมก็เลยตีความวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเรื่องคำสอนเกี่ยวกับการฝึกสมาธิเพื่อทำจิตให้มั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นพอตกผลึกอย่างนี้ได้ผมก็เลยหาเมื่อหาความหมายของคำว่าเถรวาทในคำสอนของท่านอรหัตตดาบทและอุทกดาบทได้แล้วผมก็สบายใจแล้วก็เลยไปนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเถรวาทเนี่ยเป็นคำที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ว่าความหมายไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอย่างเถรวาทในฐานะเป็นนิกายนะไม่ใช่แต่ความหมายก็คือว่าเถระตัวนี้หมายถึงเถระหมายถึงคือตัวสมาธิตัวนี้มั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นที่พระเจ้าไปเรียนเถรวาทกับท่านอุทกดาบทและอรหัตตดาบทเนี่ยก็คือเรียนวิธีทำจิตให้มั่นคงก็คือเรียนเรื่องสมาธิจนกระทั่งพระเจ้าได้บรรลุฌาน4แล้วก็ก็โทษฌาน8นะครับทีนี้มาดูครับก็ผ่านพ้นไปตรงนั้นทีนี้มาดูเถรวาทในฐานะใช้เป็นชื่อนิกายตรงนี้เกิดขึ้นเมื่อพ.ศ.เท่าไหร่นะ
ก็เกิดขึ้นเมื่อไอ้คำว่านิกายเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้อยู่สองคำนะคือคำว่า sect นะแล้วก็ school นะอย่าไปอ่านง่ายๆนะอย่าไปอ่านว่า sect ยุ่งเลยนะผมเคยไปพูดกันมาแล้วเมื่อก่อนเราไม่ได้เคร่งครัดนะเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องการตัวท้ายนะครับ sect ก็ sect มา sect ก็ sect ไปเราก็บอกเถรวาท sectพวกก็เข้าใจผิดนึกว่าเซ็กในเถรวาทไอ้เพศเรื่องสอนต่างเพศในพิธีเราก็เอ๊ะอธิบายไปทำไมเป็นคนละเรื่องกันวะเข้าใจคนละผิดนะอ๋อเป็นเพราะเราออกเสียงไม่ถูกนะเป็นเซ็กหรือว่าสกูลนะเป็นนะใช้เป็นชื่อนิกายกลุ่มเมื่อพ.ศ.100ถึง130นะตรงนี้อันนี้มีหลักฐานอยู่ในคัมภีร์เราพระไตรปิฎกซึ่งใช้คู่กับคำว่ามหาสังคิกะหลังจากทำสังคายนาครั้งที่2เมื่อพ.ศ.100ถึง130เนี่ยอยู่ในการคาดคะเนนะครับว่านั่นก็คือหลังพระเจ้าปรินิพพานได้100ปีเนี่ยสาวกของพระองค์ที่เรียกว่าสาวกะสังโฆเนี่ยหมู่พระสาวกเนี่ยได้แตกเป็นกลุ่มและ2กลุ่มกลุ่มหนึ่งชื่อเถรวาทกลุ่มหนึ่งชื่อมหาสังคิกะแต่กันเพราะอะไรเดี๋ยวจะได้ทราบตรงนี้ท่านต้องเข้าตรงนี้แหละครับที่อยากจะเน้นให้นิสิตเข้าใจว่าเพราะต่อไปเนี่ยมันจะนำไปสู่การเกิดมหายานเพราะนั้นต้องให้ทราบว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยได้แตกเป็นนิกายเป็นกลุ่มที่เป็นเซกต์หรือสคูลแต่ในช่วงพ.ศ.100นั่นหมายความว่าเมื่อแตกกันอย่างนี้แล้วก็ทำอุโบสถร่วมกันไม่ได้ทำสังฆกรรมร่วมกันไม่ได้แต่นับถือพระเจ้าองค์เดียวกันนะแต่ครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของทางศาสนาทุกศาสนานะครับแม้จะมีศาสนาองค์เดียวกันแต่ว่าในที่สุดก็แตกกลุ่มแตกพวกไปพวกใครพวกมันเพราะฉะนั้นเถรพุทธศาสนาเราสาวกสังโฆสาวกพุทธเจ้าแตกเป็น2กลุ่มคือเถรวาทกับมหาสังคีกะเมื่อพ.ศ.200 ถึง130หลังสังคีนาครั้งที่2อันนี้คือหลักฐานที่แสดงนะครับพ.ศ.แต่ละข้อปรสมเยนังวัสสตัปปรินิพุเตปกวติเมสาลิกังวชิปุตตกาบิคุตัสสวัตถุนิดีเป็นติผมที่อ่านนี่อย่าไปคิดว่าผมดัดจริตนะแต่ผมพยายามจะอ่านให้เสียงมันใกล้เคียงกับภาษาบาลีเดิมเขานะทีเป็นตินี่เขาก็ไม่อ่านทีเป็นตินะอ่านเป็นดีเป็นตินะวัตถุนี้เขาก็ไม่ออกเสียงเป็นวัดแบบเสียงไทยนะก็ออกเสียงเป็นวัตถุนี่นะก็แปลคำแปลโดยสมัยนั้นแหละเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ร้อยปีพวกภิกษุกลุ่มวชีบุตรชมงเวสลีก็ได้แสดงวัตถุ10ประการคำว่าวัตถุ10ประการเนี่ยนะถ้าสาววัตถุเนี่ยนี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่ท่านเรียนประวัติศาสตร์พุทธศาสนาต้องเข้าใจต้องจำเรื่องนี้ไว้ว่าคีย์เวิร์ดมันก็คือวัตถุ10ประการวัตถุอะไร10ประการวัตถุในที่นี้หมายถึงสตอรี่หมายถึงเรื่องหรือว่า point of discussion ฝรั่งก็แปลว่าวัตถุ10ประการตรงเฉพาะตรงนี้นะเขาแปลว่า point of discussion ประเด็นของความโต้แย้งเช่นเดียวกับคาถาวัตถุประเด็นของการโต้แย้ง10ประการนะครับทัศวัตถุทีนี้ก็มาดูต่อไปนะครับว่าไอ้มูลเหตุที่ทำให้เกิดนิกายคือการแยกกลุ่มมาจากอะไรนิกายเนี่ยเป็นคำภาษาบาลีสันสกฤตแปลว่ากลุ่มนะหรือพวกมาจากทิฏฐิกับศีลที่ต่างกันเนี่ยสาเหตุหลักจริงๆนะที่ทำให้เกิดการแตกนิกายการแตกกลุ่มเนี่ยก็คือทิฏฐิกับศีลตัวนี้เป็นคำสำคัญอีกเหมือนกันเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญที่ศึกษาวิเคราะห์ดูแล้วการแตกเป็นพวกแตกเป็นกลุ่มไม่มีอะไรเลยที่เป็นเหตุนอกจากความเห็นกับการปฏิบัตินะที่ต่างกันนี่ไงทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้า
ส่วนศีลคือการปฏิบัติตามสิกขาบทที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้เนี่ยสองตัวเนี่ยเมื่อเห็นต่างกันการปฏิบัติมันก็ต่างกันนะเมื่อเห็นต่างกันการปฏิบัติก็ต่างกันและในที่สุดใครชอบความเห็นอย่างไหนและชอบปฏิบัติอย่างไหนก็จะไปรวมกลุ่มกันตรงนี้เป็นที่มาของเกิดการแตกเป็นนิกายการแตกกลุ่มซึ่งเป็นหลักสากลทั่วไปแม้กระทั่งทางโลกก็ใช้ตัวนี้ได้นะว่าทำไมแยกไปตั้งกลุ่มการเมืองต่างๆกันหนึ่งก็บอกว่าพูดสวยหรูนะครับเพราะอุดมคติไปในทิศทางเดียวกันนั่นเป็นคำพูดที่สวยหรูแต่ถ้าเอาง่ายๆก็คือความเห็นมันต่างกันแล้วก็ส่วนศีลก็คือการปฏิบัติตามแนวคิดมันต่างกันนะครับเนี่ยเอาไปใช้กับทางโลกได้นะไปเห็นความแตกแยกที่ไหนที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะขอให้มาดูตรงสองเรื่องเนี่ยทิฏฐิกับศีลก็คือหมายความว่าดูความเห็นกับความประพฤตินะดูความเห็นกับพฤติกรรมไม่พ้นจากนี้ครับไม่พ้นจากนี้เลยผมได้ใช้เวลาในการพิสูจน์มาหลายสิบปีเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจะมีคำสำคัญว่าคณะสงฆ์ที่จะอยู่ร่วมกันยังมีความสุขต้องมีทิฏฐิสามัญญตาศัพท์พวกนี้ท่านจำไว้นะเนี่ยมันเป็นเทคนิคศัพท์เทคนิคไปคุยที่ไหนได้พวกตกใจเลยรู้ได้ยังไงไหมแล้วก็พวกจะชะงักเพราะจะถามอะไรเราต่อไม่กล้าถามแล้วพอเจอศัพท์สำคัญสำคัญเนี่ยเนี่ยเป็นอาวุธของเรานะเนี่ยเรียนปริญญาเอกแล้วก็เอาพวกนี้ไปขู่เขาเวลาเขาถามมากก็ยกศัพท์เทคนิคขึ้นมาคุณรู้ไหมทิฏฐิสามัญญตาแปลว่าอะไรนะครับพวกก็จะชะงักแล้วแล้วก็ถ้าเขาถามต่อมาแล้วคุณเข้าใจไหมว่าเป็นอะไรโอ้ยเรื่องนี้มันลึกซึ้งพูดง่ายๆไม่ได้แล้วต้องใช้เวลานะอันนี้ก็ตีกินไปได้แล้วเราก็รอดตัวนะครับทั้งที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรนะศีลสามัญญทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเสมอกันในเรื่องความคิดมีความเห็นเสมอกันเหมือนกันศีลสามัญญตามีศีลหรือการปฏิบัติที่เหมือนกันนี่คือจุดที่จะทำให้เกิดความสามัคคีความปรองดองแต่ถ้ามันแตกต่างกันซะแล้วก็จบนะครับความเห็นต่างกันพฤติกรรมต่างกันนะมันก็ดูท่านก็ดูสำนักปฏิบัติในบ้านเราก็แล้วกันนะที่ผมสำรวจดูแล้วเนี่ยอ๋อมีใหญ่ๆจริงๆเนี่ยมี6สำนักนะตั้งแต่สายยุบหนอพองหนอสายพุทโธแล้วก็ไปสายอะไรสายธรรมกายธรรมกายก็จะมีทั้ง3สายนะปทุมธานีวัดปากน้ำแล้วก็ราชบุรีสามสายนี้ก็เอาอีกแล้วก็ต่างกันนี้ละนะต่างกันนี้หน่อยนะเห็นไหมฮะว่าทิฏฐิความเห็นกับความประพฤติเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่จะคอนโทรลที่จะควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าถึงบอกว่าการอยู่ร่วมกันยังมีความสุขเนี่ยต้องมีทิฏฐิเสมอกันแล้วก็ศีลเสมอกันตรงนี้เอาไปใช้ได้แม้กับครอบครัวนะครอบครัวที่มีความสุขก็คือ1มันจะต้องเห็นด้วยกันพร้อมกัน2ประพฤติการประพฤติในครอบครัวต้องไปในทิศทางเดียวกันนะถ้าสามีเห็นไปอย่างพ่อบ้านเห็นไปอย่างแม่บ้านเห็นไปอย่างแล้วพฤติกรรมประพฤติก็ไปคนละอย่างโอ้คราวนี้เรายุ่งเลยนะครับสนุกเลยละนะตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือการวิเคราะห์ซึ่งสามารถไปทำวิจัยได้ตัวนี้ว่าสาเหตุแห่งทิฏฐิสามัญญตาทิฏฐิและศีลต้นเหตุแห่งความแตกแยกแห่งแตกนิกายในพุทธศาสนาเนี่ยดูดิเห็นไหมสามารถตั้งเป็นประเด็นได้เลยแล้วก็เอาตั้งแต่การแตกตั้งแต่สมัยครั้งที่สองเนี่ยจนกระทั่งมาถึงแตกนิกายในเมืองไทยแตกนิกายในญี่ปุ่นโอ้มันสนุกมากนะครับจบอ้อทีนี้มาดูครับสรุปเมื่อเห็นต่างกันการปฏิบัติก็ต่างกันนะจริงไหมจริงไหมครับนี่ผมจะถามพวกท่านนะเมื่อเห็นต่างกันการปฏิบัติก็ต่างกัน
จริงไหมจริงครับอาจารย์ครับนะครับจริงจริงค่ะนะอ้าวท่านเศรษฐพงษ์มาด้วยเหรอครับแล้วลูกพี่แล้วเทรนเนอร์ไม่มาหรือเทรนเนอร์อยู่ข้างล่างครับตรงเนี้ยผมจะบอกให้ดูนะนี่คือศึกษาได้จะมักมีองค์8เนี่ยนะสัมมาทิฏฐิจึงเป็นตัวสัมมาทิฏฐิต้องวางไว้เป็นข้อแรกเพราะสัมมาทิฏฐิเกี่ยวกับความเข้าใจถ้าเข้าใจถูกมันก็คิดถูกถ้าเข้าใจผิดมันก็คิดผิดนะนะทีนี้มาดูตรงนี้สรุป2ตัวเนี่ยความเห็นความกายต่างการปฏิบัติก็ต่างกันเนี่ยเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความแตกนิกายที่สำคัญนะครับตัวนี้นะตัวนี้อ้าวมาดูที่เมื่อกี้ผมพูดให้คำสำคัญกับท่านไว้ว่าให้ดูวัตถุสิบนะวัตถุสิบเนี่ยซึ่งเป็นคำคีย์เวิร์ดที่สำคัญในเรื่องของการทำชนะครั้งที่สองและก็เป็นเรื่องของการแตกกลุ่มแตกนิกายนะครับผมได้บอกไว้แล้วว่าฝรั่งก็จะแปลไทยเราแปลวัตถุนี่แปลว่าเรื่องแต่ความจริงเราก็ไม่ได้แปลเราพูดไปวันนี้จะสอนเรื่องวัตถุ10ประการก็ดูเหมือนเราจะเข้าใจแต่ว่าเอาก็จริงวัตถุนี่คืออะไรก็คือเรื่องราว10ประการแต่ฝรั่งเขาแปลชัดเลยนะ the point of discussion ประเด็นของการโต้แย้ง10ประการนะครับที่ทำให้ที่สะท้อนเห็นถึงการเห็นต่างกันประพฤติต่างกันของพระในพ.ศ.100นั้นนะครับก็คือเรื่องอะไรผมยกภาษาบาลีมาเพื่อให้ท่านเห็นความขลังว่าเรื่องนี้มีหลักฐานปรากฏในพระไตรปิฎกนะผมไม่ได้โมเมขึ้นมาเองข้อกำหนดว่าด้วยเก็บเกลือไว้ในเขาสัตว์ได้พระที่ท่านปฏิบัติอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าท่านอ้างว่าเก็บเกลือไว้ฉันในเขาสัตว์เนี่ยเก็บเกลือไว้ในเขาสัตว์ได้นั่นหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อไปฉันได้เกลือมาแล้วเมื่อไม่ได้เกลือมาถ้าเกลือมันเหลือก็เก็บไว้ได้นะครับแล้วอุปกรณ์ที่เก็บไว้ดีในสมัยนั้นก็คือเขาสัตว์สิงคีเนี่ยแปลว่าเขาสัตว์โลนะแปลว่าเกลือกำหนดไว้ได้เก็บเกลือไว้ในเขาสัตว์เก็บไว้ทำไมเก็บไว้ฉันเนี่ยท่านทำนะเก็บไว้ฉันอ้าวทีนี้มาดูมันก็เป็นประเด็นดิประเด็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าทำไม่ได้นะเอางี้เดี๋ยวผมค่อยให้ดูกว้างๆไปก่อนอย่าเพิ่งลงรายละเอียดนะเดี๋ยวมันจะช้าข้อที่2กัปปติถวังกุลกบุข้ากำหนดพูดว่าด้วยฉันอาหารในเวลาวิกาลคือเลยเที่ยงแม้เงาคล้อยศีรษะไป2องคุลีคือ2นิ้วก็ยังได้อยู่อันนี้คฤหัสถ์ศึกษาไว้นะศึกษาไว้ไม่ใช่ไปจับผิดพระแต่เพื่อช่วยกันรักษากรอบไว้นะครับพระวินัยเกิดการรักษาพระวินัยให้เป็นกรอบไว้เพราะชีวิตพระกับคฤหัสถ์ต่างกันตรงที่วินัยนะครับนะต่างกันตรงวินัยเพราะถ้าไม่คำนึงถ้าพระถ้าไม่มีวินัยแล้วจบเลยนะครับชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับคฤหัสถ์พุทธเจ้าท่านก็เรียกว่าเป็นกามโภคีชีวิตแบบคนบริโภคกามเคยได้ยินคำนี้ไหมกามโภคีวันนี้ให้ศัพท์เทคนิคอีกนะกามโภคีเนี่ยกามโภคีแปลว่าผู้มีปกติบริโภคกามก็คือคฤหัสถ์ที่มีชีวิตครอบครัวต่างๆและต่างเนี่ยแล้วก็มีชีวิตที่แบบคฤหัสถ์นะตัวเนี้ยพระถ้าหากว่าทำตัวที่แสดงออกถึงการมีวัตถุมากและใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์แบบสุขสบายแบบคฤหัสถ์เนี่ยพระเจ้าท่านจะเรียกว่าเป็นกามโภคีแปลว่าทำตัวเหมือนคนบริโภคกามกามะโภคีมันเยไอ้ที่ให้วันนี้นะไม่ได้ให้เพื่อต้องการให้ท่านทั้งหลายไปจับผิดพระนะจะไปนั่งเช็คเอ๊ะทำไมไม่ใช่แต่ให้รู้ที่มาที่ไป
ว่าความแตกแยกมันมาเป็นยังไงนะครับนะเนี่ยเห็นจะทำตัวเหมือนคนบริโภคกามกามภูกีนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่สองเอาข้อที่สองความจริงพระเนี่ยท่านฉันมือเดียวในสมัยครั้งพุทธกาลนะและเวลาที่ฉันคือเช้าไปถึงเที่ยงแต่ว่าพระกลุ่มนี้ท่านบอกว่าเลยเที่ยงไปแล้วเงาคล้อยศีรษะคือท่านวัดเอาตะวันตรงหัวถ้าตะวันตรงหัวเนี่ยมันไม่มีคล้อยแต่พอตะคล้อยไปแล้วสว่างบ่ายท่านบอกว่าสององคุลีเนี่ยยังได้ยังฉันได้อยู่ว่างั้นและตรงนี้ก็มาเป็นที่มาของประเทศไทยว่าเที่ยง15นาทีพระยังฉันได้อยู่นะครับตรงนี้ก็ให้รู้ที่มาที่ไปว่าเป็นยังไงแต่ว่านะครับข้อที่3กัปปติคามันตระกัปปุข้อกำหนดว่าด้วยภิกษุว่าตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปภายในหมู่บ้านจึงฉันอาหารจนอิ่มแล้วยังฉันยังฉันนะคือหมายถึงว่ายังฉันเพิ่มเติมอีกได้อ่ะหมายถึงว่าอิ่มแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมื้อหนึ่งจบแล้วแต่เนื่องจากเอจะต้องเดินทางนี่แล้วก็เลยฉันเพิ่มเติมคล้ายๆตุนเอาไว้อันนี้พระกลุ่มวชีบุตรท่านก็ทำพระอรหันต์ท่านบอกไม่ได้ข้อสองนี้พระอรหันต์ท่านก็บอกไม่ได้ข้อที่สามข้อที่หนึ่งนี่พระอรหันต์ท่านแย้งไม่ได้ไม่ได้สามข้อแล้วนะทีนี้เอาก็ยังทำอีกกปติอาวาสกปกข้อกำหนดว่าภิกษุอยู่ในวัดเดียวกันแยกกันทำอุโบสถได้แยกกันลงปฏิโมกแยกกันทำสังฆกรรมทำสังฆกรรมมาได้นะครับเพราะอยู่วัดเดียวกันน่ะแต่ลงอุโบสถคนละคราวนะคณะเหนือลงเช้าคณะใต้ลงบ่ายนะครับวัดสะเกดมีไหมวัดสะเกดมีเปล่านะพระเจ้าท่านบอกไม่ได้นะทำงี้ไม่ได้อยู่ในวัดเดียวกันต้องลงอุโบสถพร้อมกันแต่พระกลุ่มนี้ท่านบอกได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะที่มันอยู่ตรงนั้นที่ก็ทำกันที่ก็แยกกันอยู่นี่ก็ทำได้ไม่ได้พระอรหันต์ท่านบอกไม่ได้พระเจ้าห้ามไว้ทีนี้ต่อมากัปปติอนุปติกัปโปข้อกำหนดว่าภิกษุรวมเป็นสงฆ์ไม่ครบแล้วทำสังฆกรรมก่อนด้วยคิดว่าจักนับพระที่มาทีหลังเข้าไปด้วยได้นะหมายความว่าสังฆกรรมเนี่ยท่านกำหนดไว้จะใช้พระ4รูปก็เรียกว่าจตุรวรรคใช้พระ5รูปก็ปัญจวรรคคือกำหนดแต่ละชิดเนี่ยกำหนดจำนวนพระไว้กี่รูปกี่รูปแต่สมมติว่ากำหนดไว้4รูปเนี่ยแต่ว่าอีกรูปหนึ่งยังไม่มาเราทำกันก่อนเถอะ3รูปแล้วที่เกียรติคอยเดี๋ยวเธอมาถึงทีหลังก็นับเธอเข้าไปด้วยกันแล้วกันนะครับนะเหมือนอย่างประชุมที่บ้านเรานะประชุมกันก่อนแล้วคนที่มาทีหลังก็นับเข้าไปในองค์ประชุมเลยถอยมากันแล้วกันนะไม่ได้พระอรหันต์ท่านบอกไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะแต่พระกลุ่มนี้บอกว่าได้ท่านก็ทำกันไปซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพ.ศ.100อ้าวทีนี้ต่อไปข้อกำหนดว่าอาอักปติอาจินกโปข้อกำหนดว่าด้วยภิกษุประพฤติผิดตามครูบาอาจารย์ด้วยคิดว่าอุปัชฌาย์ของเราได้ประพฤติมาแล้วอาจารย์ของเราได้ประพฤติมาแล้วเนี่ยตรงนี้แหละครับจำบทหมายเหตุไปนะกัปปติอาจินกโปเนี่ยนี่คือพฤติกรรมที่แตกแยกเป็นนิกายต่างๆชัดเจนในเวลาต่อมาที่ถือครูบาอาจารย์และณวันนี้ตัวเนี้ยกำลังแพร่หลายในเมืองไทยครูบาอาจารย์ของเราได้ปฏิบัติมาแล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นทำได้เรื่องนี้ให้ไปดูนะครับว่าสายกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยจะยึดครูบาอาจารย์เป็นหลักนะถ้าปฏิบัติไม่สายพุทธยุบหนอพองหนอก็ต้องอย่างนี้พระอาจารย์ทำมาสายพุทโธก็ต้องอย่างนี้พระอาจารย์ทำมาทำไมทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามันผิดนะถ้ามันผิดพระวินัยถ้ามันผิดธรรมะก็ผิดคำศัพท์ก็ผิดเนี่ยอันเนี้ยท่านบอกว่าทำได้ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์แต่พระอรหันต์ท่านบอกไม่ได้ต้องเอาพุทธเจ้าเป็นหลักสินะครูบาอาจารย์จะมา
เหนือพุทธเจ้าได้ยังไงตัวนี้นะอันนี้ข้อหนึ่งทีนี้มาดูกัปปติอมัตติตะกับข้อกำหนดว่าภิกษุฉันอาหารอิ่มแล้วดื่มนมสดที่แปรสภาพจากนมสดแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นนมเปรี้ยวเพิ่มเติมอีกได้นี่หมายความว่าไงจะฉันนมสดเนี่ยพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระฉันได้แต่ต้องฉันเป็นอาหารนะไม่ใช่ฉันเป็นอาหารว่างหลังจากฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดื่มนมสดเสริมที่แปรสภาพนมสดแต่ยังไม่ถึงเป็นนมเปรี้ยวเนี่ยได้นะพระอรหันต์ท่านบอกไม่ได้พุทธเจ้าห้ามไว้นะครับนะเพราะนมสดเนี่ยสภาพของนมสดเนี่ยมันเป็นอาหารนะมันไม่ใช่เป็นตัวยาอะไรเป็นอาหารนะเป็นตัวหลักนะครับตัวนี้ก็ให้ว่ากัปปติชโลกิงปาตุงข้อกำหนดพูดด้วยว่าด้วยภิกษุดื่มสุราที่หมักแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นน้ำเมาได้อันเนี้ยแสดงว่าพระเมื่อพ.ศ.100เริ่มดื่มสุราที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นน้ำเมาตรงนี้น่าคิดนะเพราะมีคนเคยถามผมว่าพระดื่มกระทิงแดงได้ไหมอันนี้ฝากให้คิดนะว่ามันมีเชื้อสุราอยู่ไหมผมตอบไม่ได้หรอกแต่เราไปดูว่าในกระทิงแดงนั้นมีเชื้อสุราอยู่ไหมนะครับถ้ามันมีเชื้อสุราอยู่ก็ไม่ได้นี่เราว่าตามกฎเกณฑ์นะไม่ใช่โอนออนผ่อนตามแล้วก็วันนี้ที่พูดมาก็ไม่ได้มาจับอะไรนะครับก็พูดตามเนื้อหาที่มันไปเกิดขึ้นเพื่อให้ท่านเข้าใจว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าทั้งพระคฤหัสถ์นะสิ่งที่เราต้องช่วยกันก็คือพระรักษาคฤหัสถ์ไว้ด้วยการสอนธรรมะนะครับแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้ดูคฤหัสถ์ก็รักษาพระไว้ด้วยการถวายอาหารบิณฑบาตแล้วก็ดูว่าการปฏิบัติในพระวินัยต้องเน้นไปต้องดูช่วยกันดูอย่างเงี้ยมันถึงจะได้นะครับนะเอาทีมาดูข้อที่9อักขปติอัทธสกานิข้อกำหนดว่าด้วยภิกษุใช้ผ้าปูนั่นที่ไม่มีชายได้ผ้ามีชายก็คือว่าไม่ได้เย็บชายนะจะทำให้เป็นของสวยหรูอะไรต่างพวกนี้ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้อ้าวทีนี้กัปปติชรูปังข้อกำหนดภิกษุรับทองและเงินได้พระอรหันต์ท่านบอกไม่ได้นะนี่คือเรื่องสิบประการที่ภิกษุวัชีบุตรได้ประพฤติซึ่งทั้งหมดเนี่ยสิบข้อเนี่ยพุทธเจ้าเคยมีพุทธบัญญัติห้ามไว้แล้วเป็นอาบัติปาจิตตีนะครับห้ามไว้หมดแล้วเป็นอาบัติปาจิตตีเมื่อสมัยที่พระองค์ยังทรงอยู่แต่10ข้อเนี้ยณวันนี้พระวัชีบุตรซึ่งยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะได้ประพฤติโดยอ้างเหตุผลถึงความจำเป็นเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าท่านอ้างไงทีวสุติประการเนี่ยเดี๋ยวดูนะทีนี้จะให้ดูต่อนะครับว่าเหตุผลว่าไงข้อที่หนึ่งกำหนดเกลือว่าในเขาสัตว์ได้เนี่ยถ้าเก็บไว้ก็ไปบัตรปาจิตตีเข้ากับสิกขาบทที่เรียกว่าสะสมของไว้กินนะครับอันนี้ก็ให้ทราบว่าวิถีชีวิตของพระในสมัยครั้งพุทธกาลนะทำไมพุทธเจ้าต้องวางกฎเคร่งครัดเพราะว่ามันมีคู่ต่อสู้จับตาดูก็คือนักบวชต่างศาสนา2คฤหัสถ์เพราะว่าคฤหัสถ์ในสมัยกัมพุทธกาลนะรุนแรงกว่าคฤหัสถ์ในสมัยนี้นะเพราะว่าถ้าพระประพฤติที่เขาเข้าใจว่าไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยเขาจะพนทนาว่ากล่าวกันเลยในพระไตรปิฎกใช้คำนี้ชาวบ้านทั้งหลายก็
ชาวบ้านพอทราบข่าวแล้วก็จะขี่ยันติขี่ยันตินี่คือบ่นนะบ่นลำพันคุยกันแล้วก็ต่อมาก็ถึงขั้นบอกบ่นมากๆก็อุจฉายันติพนธนาคราวนี้มันไม่ใช่บ่นนะจากตัวบุคคลเริ่มไปสู่กลุ่มใหญ่แล้วอุจฉายันติพนธนาพนธนาว่ากล่าวก็คือกระจายนะพนธนาแล้วก็สุดท้ายก็คือวิปาเจนติวิปาเจนติแปลว่ากระจายข่าวกระจายข่าวซึ่งไอการกระจายข่าวนั้นมันบีบคั้นมากกระจายข่าวนะกระจายข่าวบีบคั้นมากตรงนี้แหละที่ทำให้พระต้องเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระต้องเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เล่าเรื่องให้ทราบแล้วพระพุทธเจ้าก็เรียกพระที่เป็นต้นเหตุของการทำผิดมาซักถามว่าจริงไหมข่าวที่เขาว่าเธอเก็บเกลือไว้ในเขาสัตว์เนี่ยจริงไหมพระพารับจริงพระเจ้าข้าพระองค์ก็จะตำหนินะครับคำตำหนิที่สำคัญคือคำว่าพฤติกรรมที่เธอทำนะอัศมนกังไม่ใช่พฤติกรรมของสมณะสักยบุตรนะไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เสร็จแล้วก็บัญญัติสิกขาบทนะครับเนี่ยนะพฤติกรรมพวกนี้ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะเพราะวันนี้ความจริงถ้าเข้าใจตัวนี้ชัดเนี่ยมันจะเข้าใจถึงการแตกกลุ่มแตกนิกายของเราแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากในการวิเคราะห์ทำงานวิจัยนะครับแล้วก็เราก็จะได้ช่วยกันเห็นว่าอ้อพุทธศาสนาเนี่ยต้องช่วยกันยังไงนะครับทีนี้มาดูความจริงอาบัติหนักไหมเนี่ยความจริงไม่หนักหรอกก็แค่ปาจิตติแต่ว่าปาจิตติเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าอาบัติที่ทำให้กุศลจิตตกไปนะปาจิตตินะปาจิตติเนี่ยอาบัติที่ทำให้กุศลจิตตกไปกุศลจิตหมายจิตที่ผ่องใสต่างๆเนี่ยมันตกไปเพราะมันมัวแต่ไปหมกมุ่นอยู่กับการเก็บของวิฉันเนี่ยนะมันหมกมุ่นอยู่ตรงนี้ปาจิตตินะผมมีอะไรถามได้นะผมอย่านั่งเรียนอย่างเดียวนะถามผมได้เพราะจะได้ช่วยผมไม่ให้ต้องเหนื่อยมากนะเพราะว่าถ้าท่านนั่งมองผมเฉยๆเนี่ยผมมองไม่ออกว่าท่านเข้าใจไม่เข้าใจนะคู่ต่อสู้ที่ไม่แสดงอาการเนี่ยต่อยยากมากนะเพราะฉะนั้นพวกท่านอย่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่แสดงอาการนะครับท่านครับขออนุญาตแสดงว่าในสมัยนั้นน่ะเกลือมันมีประโยชน์ต่อประชาชนถิ่นนั้นมากแล้วก็รวมทั้งมีอิทธิพลถึงพระในท่านอาจจะลำบากหรือยังไงอะไรเงี้ยทำให้เกิดมีปัญหาเรื่องเกลือทราบว่าในสมัยอินเดียสมัยถึงทานทีท่านก็กับอังกฤษก็เรื่องเกลือนะครับใช่ครับเกลือเนี่ยเป็นอาหารสำคัญนะเป็นประเด็นที่หนึ่งก็คือเป็นอาหารชูรสแล้วสองมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยเกลือเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพยังไงคนที่เรียนทางแพทย์พยาบาลจะเข้าใจอย่างเช่นกระสีเนี่ยหรือพระประเจกพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าหิมพานต์เนี่ยถึงเวลาหนึ่งท่านจะต้องออกมาอยู่ในเมืองประมาณทั้ง 3-4 เดือนนะเพื่อฉันอาหารที่มันมีรสเค็มรสเปรี้ยวนะครับโดยเฉพาะเกลือเนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณค่ามากพอพูดถึงตอนนี้ก็อยากจะเล่าต่อนิดหนึ่งว่าการเก็บเกลือไว้เนี่ยเป็นสิกขาบทเล็กน้อยแต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงห้าม
เรื่องนี้ถ้าเราก็ไปดูนะครับว่าในชาดกเนี่ยมีเล่าไว้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยออกบวชเป็นตอนนั้นเป็นพระราชาชาติหนึ่งแล้วก็ออกบวชปรากฏว่ามีพระราชาต่างเมืองออกบวชตามด้วยขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์อาจารย์ก็อยู่ด้วยกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยไปบิณฑบาตนอกจากได้ข้าวแล้วก็ได้เกลือมาองค์ละสองตอนนั้นท่านเป็นฤาษีนะเป็นฤาษีได้เกลือมาองค์ละสองก็ฉันกันว่าวันนั้นฉันอาหารอร่อยมากเพราะได้เกลือปรุงรสพอวันรุ่งขึ้นก็ไปบิณฑบาตแล้วก็กลับมาในขณะที่จะฉันลูกศิษย์ก็เอาห่อเกลือนี่ออกมาพุทธเจ้าซึ่งเป็นฤาษีอาจารย์ก็ถามว่าอ้าวไปได้เกลือมันยังไงอ่ะเมื่อเช้าไม่เห็นเลยบอกถ้าลูกศิษย์ก็พูดด้วยความภาคภูมิใจท่านอาจารย์เมื่อวานนี้เราได้กันคนละห่อใช่ไหมบอกใช่ถ้าอาจารย์เนี่ยฉันแล้วก็ทิ้งเลยฉันเสร็จก็ทิ้งแต่ผมเนี่ยละเอียดละออมากเลยเก็บไว้แล้ววันนี้ก็เอามาแบ่งอาจารย์ด้วยพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นฤาษีท่านว่าไงรู้ไหมท่านบอกผมขอให้ท่านทิ้งไปทิ้งเกลือเดี๋ยวนี้ถ้าอย่างนั้นผมไม่ฉันลูกศิษย์ก็งงถามว่าท่านอาจารย์ทำไมอ่ะพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าผมกับท่านเนี่ยเป็นพระราชาเราสู้อุตสาสละบ้านเมืองสละราชวังสละข้าทาสบริวารสละมเหสีสละลูกมาบวชหวังอะไรหวังความสงบหวังคุณธรรมพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นแต่วันนี้ท่านเองแม้แต่เกลือห่อเดียวก็ยังสละไม่ได้เพราะฉะนั้นการบวชจะมีความหมายอะไรโอ้ท่านนั้นเองครับลูกศิษย์ก็เลยยอมทิ้งเกลือนะถ้าเป็นพวกเรานี่ทิ้งไหมนะคิดหนักเลยนะคิดหนักเลยท่านไม่ได้สะสมหรือเปล่าคะก็ใช่ดิอุตส่าห์สละวังมาแล้วนะวังกับเกลือไหนมีค่ามากกันแต่บัดนี้เกลือห่อเดียวก็ยังสละไม่ได้เนี่ยตรงนี้ผมเลยเข้าใจว่าทำไมพระอรหันต์ทำสังฆทานครั้งที่หนึ่งจึงไม่ถอนสิกขาบทแม้เล็กน้อยไม่ถอนเลยสิกขาบทหนึ่งเพราะว่าสิกขาบทแม้เล็กน้อยแต่ก็เป็นทางสิกขาบทที่เป็นไปเพื่อปิดกั้นกิเลสใช่ไหมเพื่อปรามกิเลสเพราะฉะนั้นท่านก็เลยไม่ถอนแล้วก็เรื่องนี้ให้ไปดูในวัตถุประสงค์ในการบัญญัติสิกขาบท10ประการนะมีอยู่ในพระวินัยปิฎกเล่มหนึ่งนะอยู่ช่วงแรกๆเลยเนี่ยเรื่องประโยชน์วัตถุประสงค์การบัญญัติสิกขาบท10ประการข้อหนึ่งก็คือว่าเพื่อป้องกันกิเลสที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อป้องกันกิเลสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะตรงเนี้ยนี้ก็อยากจะให้ไว้นะครับให้เป็นความรู้นะครับแม่อาจารย์ครับขออนุญาตนิดมันสอดคล้องกับเรื่องของเขาเรียกหลักพุทธธรรมหรือหลักสัตถุศาสตร์เรื่องวิราคะใช่ไหมครับที่มันบอกถูกเพราะว่าต้องการจะให้คลายราคะการยึดติดแต่นี้ท่านไปเสริมราคะตะแล้วนะท่านมองสภาพจิตนะตัวเนี้ยหมายถึงว่ามันไปเสริมราคะการยึดติดเพราะติดใจในรสอาหารเข้าใจไหมครับว่าท่านก็เลยเป็นเรื่องใหญ่นะเนี่ยถ้าเรามองแค่นี้มันไม่ได้วิเคราะห์นะมันก็เล็กน้อยแค่นี้ทำไมวิชาต้องรุนแรงขนาดนี้เนี่ยแต่ก็ไล่ฟังนะครับโอเคนั้นเองนะและเรื่องนี้ขอนะครับอย่าไปยกไปถึงวัดแล้วก็จะไปนั่งมองพระเก็บเกลือไว้หรือเปล่าถ้าเก็บเกลือไว้นี่เอาละกับปฏิสิงคิโลนักโปโอ้โหคราวนี้แล้วเดี๋ยวท่านก็ถามว่ารู้มายังไงบอกอาจารย์มันจบสอนชิปคราวนี้ยุ่งเลยนะครับมันจบหาพวกไม่ได้เลยวันนี้ศัตรูเต็มเลยนะทีนี้มาดูข้อที่2กับปฏิทวังคุละกับโปข้อกำหนดด้วยฉันอาหารในเวลาวิกาลเลยเที่ยง
เงาค้อยที่สับสองกุหลีพระเนี่ยในครั้งพุทธกาลนะฉันมือเดียวนะครับฉันมือเดียวจะฉันเวลาไหนก็ได้นะก่อนเนี่ยจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นได้หมดแต่มือเดียวทีนี้คราวหนึ่งก็มีพระไปบิณฑบาตตอนเย็นนะไปตั้งก็เดินบิณฑบาตไปเพราะฉันมือเดียวนี่เวลาไหนก็ได้ก็เดินบิณฑบาตไปตามหมู่บ้านที่ไปถึงบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเขากำลังทำกับข้าวหุงข้าวทำกับข้าวอยู่เวลามันโพลเพลท่านก็ไปยืนสงบนิ่งปรากฏว่าฟ้าแลบปั๊บปรากฏว่าผู้หญิงที่กำลังทำครัวเงยหน้ามาพอดีมาเห็นท่านตกใจนึกว่าผีหลอกก็เลยเอากระมังนะคว้างใส่ท่านเข้าใจว่าเป็นผีปรากฏว่าชามกระมังนั้นถูกศีรษะท่านแตกเลือดพรึดเลยแล้วท่านก็กลับวัดพระเจ้าทราบเรื่องก็เลยบัญญัติสิกขาบทว่าห้ามฉันอาหารในเวลาวิกาลนะครับทีนี้เวลาวิกาลเนี่ยมันมี2เวลาวิกาลคือ1ค่ำไปแล้วจนกระทั่งรุ่งสางในช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นเวลาวิกาลแล้วเวลาวิกาลอีกเวลาวิกาลนั่นเป็นเวลาวิกาลที่เกี่ยวกับการเข้าบ้านพระควรจะเข้าบ้านในเวลาไม่ควรเข้าบ้านในเวลาวิกาลก็คือตอนกลางคืนแต่2เรื่องการฉันอาหารเวลาวิกาลเนี่ยกำหนดไว้ก็คือหลังเที่ยงไปแล้วนะถือเป็นเวลาวิกาลหลังเที่ยงไปแล้วจนถึงวันใหม่เพราะฉะนั้นจากนั้นมาก็เลยห้ามพระฉันอาหารหลังเที่ยงแต่ตอนเช้าเนี่ยให้ฉันตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงได้นะครับแล้วก็ฉันมือเดียวแต่ทีนี้ต่อมาก็มีการผ่อนผันว่าจะฉันกี่ครั้งก็ได้นะแต่ขออยู่ในช่วงเช้าถึงเที่ยงแล้วกันก็ถือว่าเป็นมื้อเดียวอันนี้เป็นการแก้ต่อมาในสมัยครั้งหลังนะครับเป็นชั้นพระอัตถกถาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราถึงฉันไม่ใช่มื้อเดียวฉัน2มื้อคือเช้ากับกลางวันแต่สรุปแล้วในทางพระนัยก็ถือว่าเป็นมื้อเดียวนะทีนี้ถามว่าพระอยู่ได้ไงสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยตอนเช้าเนี่ยท่านไม่ได้ท่านจะฉันหนักตอนประมาณสัก10โมงนะแต่ก่อนที่จะฉันหนักเนี่ยเขาจะมีการถวายน้ำยาคูน้ำยาคูนะครับน้ำยาคูเนี่ยมันไม่ใช่เป็นข้าวต้มนะมันเป็นลักษณะเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่คนอินเดียโบราณนิยมดื่มนะเพื่อให้ระบายท้องหรือเป็นอาหารว่างนะเป็นของว่างนะเป็นของว่างนะครับเขาเรียกว่ายาคูแต่ว่าไทยเรามาแปลว่าข้าวต้มซึ่งไม่ถูกนะครับยาคูเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งให้ดูยาคูนที่ฝรั่งทำกันแล้วกันยาคูนคล้ายๆอย่างนั้นแหละเป็นเครื่องดื่มนะครับส่วนจะฉันกับของอะไรบ้างก็ได้ฮะสมัยนี้ก็ฉันน้ำเต้าหู้กับปลาท้องโก นะหรือฉันกาแฟกับปลาท้องโกในช่วงเช้ายังไม่ใช่ของหนักนะแต่ไปฉันหนักตอนนู้นประมาณสัก10โมง9โมง10โมงนะเอาทีนี้มาดูต่อไปนะครับข้อต่อไปก็คือการเข้าไปในละแวกบ้านทีนี้พอฉันอาหารว่ากำหนดได้มื้อเดียวทีนี้ที่จะมาฉันซ้ำอีกเนี่ยฉันอิ่มแล้วนั่งที่เดียวฉันอิ่มแล้วล้างมือแล้วจะมาฉันต่ออีกเนี่ยได้มาแล้วฉันบอกจะฉันเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางเนี่ยพระเจ้าท่านก็ไม่อนุญาตนะอนุญาตพระกลุ่มนี้ก็ทำแล้วก็ปรับเป็นอาบัติปาจิตติเพราะฉันอนัตติริตะโภชนะคือฉันเพิ่มข้อกำหนดภิกษุอยู่ในวัดเดียวกันแยกทำอุโบสถได้เนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าแม้กระทั่งทุกวันนี้นะครับถ้าวัดไหนมีพระทำอุโบสถ2ครั้ง2พวกแยกกันแสดงว่าวัดนั้นเกิดการแตกแยกกันอย่างหนักและถ้าใครเป็นต้นเหตุให้เกิดการแตกแยกอย่างนี้คนนั้นเป็นอนันตริยกรรมนะทำบาปหนักที่สุดเพราะอนันตริยกรรมนั้นกำหนดเอาทำสงฆ์ให้แตกเป็น2ฝ่ายคือกำหนดเอาการสวดปฏิโมกข์เป็นหลัก
ปฏิโมกข์เนี่ยจะทำได้ต้องมีถ้าเป็นปฏิโมกข์ที่เป็นพิธีกรรมเป็นสังฆกรรมต้องมีพระท่านใจสี่รูปขึ้นไปถ้าพระแยกกันเป็นสองฝ่ายฝ่ายละสี่รูปขึ้นไปเนี่ยถือว่าในวัดเดียวกันเนี่ยถือว่าเป็นสังฆเภทแล้วแตกแยกกันแล้วและใครก็ตามที่เป็นต้นเหตุทำให้สงฆ์แตกแยกกันอย่างนี้คนนั้นถือว่าทำอนันตริยกรรมบาปหนักที่สุดเลยนะครับเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่นะครับทีนี้มาดูครับมีใครจะถามอะไรมั้ยเนี่ยกำหนดภิกษุรวมสงฆ์ไม่ครบแล้วทำสังฆกรรมก่อนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับที่อธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ครับถามเกี่ยวกับบัญญัติศัพท์นิดนึงครับตอนที่อ่านเนี่ยแบบห้ามในเวลาวิกาลแต่เวลาวิกาลในความเข้าใจของผมอย่างเงี้ยมันคือเวลากลางคืนแต่จริงพระก็ห้ามฉันหลังเที่ยงใช่ไหมครับเที่ยง15นาทีตรงนี้มีมายังไงกับวิกาลกับเวลาปฏิบัติอย่างนี้ขอจำไว้นะอันนี้ขอให้เป็นหลักความรู้เนี่ยนะเวลาวิกาลในพระวินัยมี2วิกาลนะวิกาลนั่นคือผิดเวลาถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเข้าหมู่บ้านเวลาวิกาลนั้นคือเวลาที่ตะวันตกดินแล้วก็ตลอดคืนถือว่าเป็นเวลาวิกาลผิดเวลาพุทธเจ้าห้ามพระเข้าบ้านในเวลาวิกาลเพราะเข้าไปแล้วมันถูกข้อหาเยอะนะอาจจะไปถ้าเกิดหมู่บ้านนั้นมีสาวๆเยอะเนี่ยเอายุ่งแล้วนะพระสาวกของพุทธเจ้าไปหาสาวใช่ไหมแล้วก็สมัยนั้นก็มีสำนักขออภัยแต่สำนักโสเภณีก็เยอะผู้หญิงยากจนนะฮะก็หาว่าไปเที่ยวแล้วแล้วก็คนเขาเที่ยวกลางคืนกันอ่ะถ้าพระเข้าบ้านกลางคืนก็เหมือนกับว่าไปใช้ชีวิตแบบกามโภคีแบบคนบริโภคกามเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องเกี่ยวกับการเข้าหมู่บ้านเนี่ยเวลาวิกาลคือเวลาตั้งแต่หลังพระอาทิตย์ตกดินไปจนถึงวันใหม่นะครับถ้าเกี่ยวกับการฉันอาหารอันนี้ก็อีกวิกาลหนึ่งนะคือกำหนดเวลาหลังเที่ยงไปนะหลังเที่ยงไปจนกระทั่งถึงวันใหม่เนี่ยระหว่างเนี้ยถือว่าเป็นเวลาวิกาลนะครับเพราะฉะนั้นให้แยกเป็นสองวิกาลขอบคุณครับอาจารย์แสดงว่าวิกาลแปลว่าผิดเวลานะครับแต่เวลาเราเอามาใช้เป็นภาษาไทยมันเหมือนเป็นเวลาค่ำคืนอย่างเดียวเราใช้มุมเดียวครับเราใช้มุมเดียวแต่ในพระวินัยมี2เวลามี2ช่วงอย่างที่ผมเรียนมาโอเคครับนะครับเข้าใจได้นะเข้าใจขอบคุณมากทีนี้ข้ออื่นมีไหมครับมีข้ออื่นอีกไหมมีใครที่สงสัยประเด็นไหนถ้าไม่มีก็ไปก่อนนะครับข้อ5ก็ว่ามาแล้วทีนี้มาข้อ6ข้อกำหนดด้วยภิกษุประพฤติผิดก็หมายว่าถ้าคำว่าผิดในที่นี้หมายจะเอาพระวินัยเป็นหลักจ้ะเอาพระธรรมวินัยเป็นหลักนะครับถ้ามันผิดจากพระธรรมวินัยนะก็แล้วยังทำอยู่เนี่ยหรือว่าครูบาอาจารย์ทำมาอันเนี้ยถือว่าไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็แก้ไขได้นะอาจารย์อาจารย์จบขออนุญาตนิดนึงอาจารย์ครับครับพระครูประหลัดวรเมธวัฒน์สมมติเราเดินทางไปต่างประเทศอย่างนี้อาจารย์อันนี้ขอในส่วนของวิจารณ์ของโยมจะมองพระแบบไหนนะครับครับสมมติว่าเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยพอดีเครื่องบินมันบินอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวว่าอาจารย์เศรษฐพงศ์คงเคยอยู่บนเครื่องบินนะอยากจะถามแนวความคิดของอาจารย์ที่เราเดินทางไปต่างประเทศแต่เวลาที่มันเดินเวลาอยู่บนเครื่องนั้นหมดเวลาในประเทศไทยนะอาจารย์แต่เวลาเราไปถึงอเมริกามันเพิ่ง8โมงเช้าเนี่ยความคิดของอาจารย์เนี่ยคิดยังไงวิจารณ์ยังไงขอความก็เอาเวลาท้องถิ่นเป็นหลักหลวงพ่อก็เอาเวลาท้องถิ่นนะเอาเวลาถิ่นเช่นฉันเพลนที่อินเดียเสร็จเนี่ยสมมตินะฉันเพลนที่ไทยเสร็จแล้วบินไปถึงอินเดียเนี่ยยังไม่เที่ยงเนี่ยฉันต่อได้อีกนะเพราะเอาเวลาท้องถิ่นเป็นหลักหลวงพ่อนะทีนี้มันอย่างนี้สิ่งพ่อเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยสิ่งที่น่าเห็นใจก็คือว่ามันไม่รู้ว่าเวลาคือเราใช้นาฬิกาไทยเป็นหลักใช่ไหมพ่อนะพอเราไปเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องบินไปอยู่ประเทศไหนก็ไม่รู้นาฬิกาไทยเนี่ยไปเวลากลางคืนแล้วเรามองไปข้างนอกก็มืดเนี่ยนะ
แล้วมันยาวมากแล้วมีการเสิร์ฟอาหารกันแล้วพระท่านก็พอเวลานี้พอดูแล้วอ้าวมันเป็นเวลา 5:00 นนี่เขาประกาศมาเนี่ยพระท่านก็ฉันไม่ได้แล้วเวลามันยาวมันข้ามไปอีกประเทศหนึ่งอ้าวยังเป็นกลางคืนอยู่อีกแต่เสิร์ฟอาหารใหม่อีกแล้วพระก็ฉันไม่ได้ปรากฏว่าสายการบินเข้าใจครับผมเคยไปกับพระสจวดเนี่ยเข้ามาหาพระหลวงพ่อเวลามันยาวหลวงพ่อฉันสักมื้อนึงเถอะมันก็จะไม่ไหวนะโอ้เราก็ดีใจพอสจวดพูดงี้นะมันก็เป็นการแสดงว่าสจวดเป็นคนไทยคืออย่างนี้คือมีคนที่บนเครื่องบินไงเขามองหน้าเวลาฉันนะเอ๊ะแล้วจับผิดพระเราก็ดูเวลานี่จะเอาไหนเนี่ยนะเคยเจอช่วงที่บินไปที่อเมริกาอาจารย์ครับครับครับก็เอาเวลาคืองี้เอาละก็ผิดก็ผิดก็ผิดนิดนะแต่ว่ามันเป็นอาบัติปาจิตติไม่หนักแต่ว่าไม่ได้ผิดด้วยเจตนาด้วยความจงใจที่จะทำเป็นประจำนะเป็นสถานการณ์ถามว่าเป็นอาบัติไม่เป็นแต่ว่าพ้นได้ด้วยการสารภาพผิดด้วยการปรงอาบัตินะครับแต่ก็ไม่ต้องไปปรงบนเครื่องบินนะนะครับสารภาพนี่ก็คือหมายความว่าตรงเนี้ยเพียงจะบอกให้รู้ไว้ว่ามันเป็นในสมัย100ปีเนี่ยพระอรหันต์ท่านถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าสังคมในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สังคมที่เดินทางแบบปัจจุบันนะเป็นสังคมที่อยู่ในอินเดียโบราณเพราะฉะนั้นก็เรื่องทั้งหมดเนี่ยก็ขอว่าเรียนไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นเองนะเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าพระคุณเจ้าท่านก็ยิ่งอายุพรรษามากเนี่ยท่านก็มีวิจารณญาณของท่านอยู่แล้วแหละนะตัวนี้ครับผมก็เคยเดินทางไปกับพระแล้วก็เห็นใจนะก็ถ้าว่ามันไม่เหลือบาฟ้าแดงกันนะครับก็สงเคราะห์กันถือมาดูนะขอบคุณมากอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่เมืองไทยหรือเปล่าเนี่ยพระครูปลัดเมธาวัฒน์เนี่ยอ๋ออยู่วัดใต้อ่อนนุชพระขนงอาจารย์เป็นศิษย์รุ่น3ของพ่อวิริยังลุงใหญ่อินทรีย์อ๋อกับครูสมาธินะใช่สมัยอาจารย์อำนวยสวนในคีรีอ๋อกับอ้าวอาจารย์ฟังอาจารย์บรรยายอยู่ในช่วงนั้นน่ะรุ่นไฮโซทั้งหลายนะจ๊ะใช่ๆๆๆๆสมาธิท่านสมใช่อ๋อหลวงพ่อรุ่นนั้นนะครับอ้าวโอ้ลูกศิษย์หลวงพ่อวิริยังสายสมาธินี่เยอะนะพ่อนะเยอะๆๆเยอะมากตอนนี้เป็นหมื่นแล้วก็เหมือนดอกเห็ดอาจารย์มันใช่ใช่เอ้าต่อไปนะครับข้อกำหนดข้อ7เนี่ยดื่มนมสดที่แปรสภาพจากนมสดแล้วยังไม่ถึงเป็นนมเปรี้ยวเนี่ยตัวเนี้ยก็มักจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมพระธรรมยุทธไม่ฉันนมนะครับตอนบ่ายตอนเย็นอะไรต่างๆเนี่ยมีแต่นะคืออย่างนี้ครับไม่ว่าธรรมยุทธมหานิกายนะถ้าหลังจากที่ฉันอิ่มแล้วแม้จะเป็นช่วงเช้าแล้วถ้าฉันอาหารนมเข้าไปอีกก็เป็นอาบัติเหมือนกันเพราะนมเป็นอาหารนะครับแต่ถ้าถึงขั้นเป็นนมเปรี้ยวเนี่ยมีสภาพเป็นยาจากนมสดไปสภาพเป็นนมเปรี้ยวมีสภาพเป็นยาเนี่ยฉันได้ถ้าฉันปุ้งหมายเพื่อเป็นยาเรื่องสุขภาพนะครับตรงนี้นะทีนี้มาดูภิกษุดื่มสุราที่หมักแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นน้ำเมาได้อันนี้พุทธเจ้าจะบอกไม่ได้ห้ามตอนนี้มันก็เลยมีคำถามครับว่าพระฉันอาหารที่ใส่สุราน้ำสุราเชื้อสุราลงไปได้ไหมตรงนี้มีเยอะเลยอาหารหลายชนิดนะโดยเฉพาะอาหารจีนเนี่ยจะเขาเรียกว่าเหล้าจีนผมก็เห็นแล้วเป็นขวดเขาบอกเนี่ยเหล้าไว้ปรุงอาหารนะครับก็ได้คำตอบว่าถ้ามันยังถ้าใส่ลงไปแล้วกลิ่นและรสของสุราไม่ปรากฏอาหารนั้นฉันได้แต่ถ้าใส่ลงไปแล้วกลิ่นของสุรานะครับ
รสของสุราปรากฏในอาหารนั้นอันนี้ถือว่าเป็นของต้องห้ามนะครับตรงนี้นะก็เรียนให้ทราบอันที่ผ้าปูนั่งนะครับที่ไม่มีชาก็คงจะเป็นผ้าที่ชายสวยงามนะครับหมายจะอาจจะแต่งประดับสวยงามซึ่งมันไม่มีขอบเขตทีนี้ข้อมูลรับเงินรับทองที่ตัวนี้ให้ดูศัพท์นะรับเงินรับทองเนี่ยหมายรับทองรับเงินเนี่ยตัวนี้ทองหมายทองที่ทำเป็นรูปพรรณนะคงไม่ได้หมายถึงทองเป็นแท่งอ่ะเพราะว่าทองเป็นแท่งเนี่ยหมายถึงว่าเงินทองที่เขาใช้กันทองเป็นรูปพรรณแล้วก็เป็นอย่างเช่นกหาปณะเนี่ยสมัยนั้นก็ใช้เป็นกหาปณะเขาเรียกกหาปณะเงินที่ทำเป็นรูปพรรณเป็นใช้กหาปณะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมก็มีรูตรงกลางนะเนี่ยเขาเรียกทำเป็นรูปพรรณแล้วเราไปเพื่อใช้สอยเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็ไม่อนุญาตอันนี้หมายถึงว่าสมัยนั้นนะตัวนี้มาดูครับดูพระวชีธรรมแสดงพฤติกรรมคือถึงวันอุโบสถก็วางถาดสำริดมีน้ำเต็มไว้ในท่ามกลางสงฆ์แล้วบอกผู้บาสุกปฏิการที่มาว่าผู้มีอายุจงถวายสงฆ์สักหนึ่งกหาปณะก็ได้ครึ่งกหาปณะก็ได้บาทหนึ่งก็ได้หนึ่งมาสุกก็ได้สงฆ์ที่มีเรื่องต้องใช้ไปทำเกี่ยวกับขบริการนั่นแสดงว่าเราจะตัวเนี้ยไม่ถึงสภาพสังคมว่าพอร้อยปีผ่านไปเนี่ยพระจะต้องไปดูแลศาสนาเสนาสนะของตัวเองนะครับต่างๆมันมีเรื่องใช้ที่จะต้องไปทำเพราะฉะนั้นต้องการเงินไปซื้ออุปกรณ์ไปซื้อเครื่องมือเครื่องไม้นะตัวนี้คือความจำเป็นตรงนี้พระวชีท่านก็เลยต้องทำตัวนี้กหาปณะหนึ่งเท่าไหร่กหาปณะเนี่ยความจริงก็คือ4บาท4บาทในที่นี้ไม่ใช่บาทไทยนะเป็นน้ำหนักทองคำเงินสมัยก่อนแพงมาก1กหาปณะเนี่ยเท่ากับ4บาทเป็นน้ำหนักทองคำนะครับเพราะ1บาทเนี่ยไม่ใช่บาทไทยนะแต่เป็นบาททองคำนะเป็นบาทน้ำหนักทองคำนะครับเป็นหลักนะ1มาสกก็เช่นเดียวกันนะ1มาสกก็เป็นจำนวนที่เล็กที่สุดจำนวนเงินที่น้อยที่สุดเนี่ยคือเท่าไหร่ครับเขาเรียกตากนิกมีราคาเท่ากับเนื้อที่กาคาบได้นะครับน้ำหนักของเนื้อกากนิกหนึ่งก็คือเงินราคามีค่ากากนิกหนึ่งเท่ากับเนื้อก็เนื้อที่กาคาบได้นั่นแหละเป็นกี่ตังก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นหน่วยนับเงินที่เล็กที่สุดในจำนวนเงินของอินเดียโบราณที่มาจากกหาปณะแล้วก็เป็นมาสกกันต่างพวกนี้นะครับทีนี้มาดูต่อไปครับพระอรหันต์บอกว่าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าห้ามไว้เกิดขึ้นแล้วพระเจ้าบัญญัติห้ามไว้แล้วปราบบัตรปาจิตติทุกข้อเลยนะแล้วยกเรื่องที่พระเจ้าตรัสไว้มาเล่าว่าพระอาทิตย์พระจันทร์มีสิ่งเทียมให้สมองสี่อย่างคืออภังเมฆมหิกาน้ำค้างธูมรโชควันและฝุ่นอสุรินทราหูตัวเนี้ยเป็นตัวทำให้พระอาทิตย์พระจันทร์เศร้าหมองนะครับเช่นเดียวกับสมณพราหมณ์ก็มีสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองสี่ประการคือหนึ่งสุรังปิวันติดื่มสุราเมถุนังธรรมังมีเพศสัมพันธ์ชาตารูปริชตังสาธิยันติยินดีทองและเงินยินดีนะยินดีทองและเงินยังปรารถนาที่จะสะสมทองรับเงินและทองแล้วก็สุดท้ายคือมิจฉาชีวนะชีวิตตังกับเปติเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพ
นะครับตัวนี้ท่านบอกนี่เป็นเครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์4ประการซึ่งตัวนี้เราก็พูดด้วยความเป็นห่วงชีวิตนักบวชกันตัวนี้เราสรุปอยู่2เรื่องคือสังคมไทยเก่งนะใช้คำพูดเก่งมากคนไทยนี่เป็นห่วงพระใน2เรื่องเรื่องอะไรสตรีกับสตังค์แหมดูสิดูใช้คำเก่งมากนะคนไทยเนี่ยสตรีกับสตังค์ซึ่งมันก็อยู่ใน4เรื่องเนี้ยนะครับสตรีก็เรื่องเนี้ยแล้วก็สตังค์ก็เรื่องเนี้ยนะตัวเนี้ยมันก็คลุมละคลุมนะครับแต่ซึ่งนะครับเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่7นะวินัยปิฎกเล่มที่7ไปดูเผื่อท่านประสงค์จะทำวิทยานิพนธ์วิจัยกันนะตรงนี้ครับเป็นการเปรียบเทียบที่ฉลาดมากโดยเปรียบเทียบกับพระจันทร์พระอาทิตย์นะครับนะตรงนี้อ้าวมีข้ออภิปรายนี่ไงต่อมานะครับหลังจากพระอรหันต์วินิจฉัยแล้วคณะสงฆ์ซึ่งเดิมมี2พวกนะก็คือฝ่ายตะวันออกปาจินกากับพระฝ่ายตะวันตกปาเถยกาชเมืองปาถาพระฝ่ายตะวันออกก็ประกาศแยกตัวจากฝ่ายตะวันตกแล้วก็เรียกตัวเองว่ามหาสังคิกะฝ่ายที่มีพวกมากและเรียกพระฝ่ายตะวันตกซึ่งยกพุทธพจน์มาคัดค้านตนว่าเถรวาทเถระว่าหมายถึงผู้ถือคำสอนของพระเถระ500รูปมีพระมหาสปะเป็นประธานนี่คือการแตกแยกครั้งแรกของพระในสมัยครั้งพุทธกาลนะครับชัดเจนเป็น2กลุ่มชัดเจนคือเถระวาทกับมหาสังคิกะนี่คือคีย์เวิร์ดคำสำคัญนะให้จำไว้เถระวาทะหรือเถระวาทกับมหาสังคิกะมหาสังคีกะแปลว่าผู้มีพวกมากนะครับเถรวาทเนี่ยคือพวกฝ่ายพระอรหันต์ฝ่ายพระอรหันต์ส่วนมหาสังคีกะคือฝ่ายพระที่เป็นปุถุชนยังไม่ได้บรรลุเราจะเห็นไหมครับว่าเป็นพระแต่ฝ่ายหนึ่งเป็นพระอรหันต์อีกฝ่ายหนึ่งเป็นปุถุชนเพราะฉะนั้นพระปุถุชนถ้ามีพวกมากกว่าเนี่ยพระอรหันต์ก็ท่านก็ทำอะไรลำบากนะครับตรงนี้ถามว่าทุกวันนี้มีพระอรหันต์ไหมท่านคิดกันว่าไงครับมีไหมทุกวันนี้เอาคุณบุปผาหนูรักมีไหมมีค่ะอาจารย์เพราะว่าบัญญัติบอกว่าในโลกนี้จะไม่ขาดพระพุทธเจ้าค่ะเอ้ยจะไม่ขาดพระอรหันต์ค่ะเหรอโลกนี้ไม่ขาดพระอรหันต์ใช่ค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดขาดพระอรหันต์ถ้าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะยังคงหายไปค่ะเสริมค่ะอาจารย์มรรคแปดเสริมค่ะมรรคแปดยังมีอยู่ไซส์พระอรหันต์จะไปห่างหายไปจากโลกค่ะนี่ใครตอบเนี่ยอาจารย์คุณอุปผาเหรออ๋อแดงค่ะอาจารย์คุณแดงค่ะค่ะเดี๋ยวพงบุพาขอตอบมั่งค่ะอาจารย์ถ้าคนยังปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อยู่นะคะในโลกนี้ก็จะไม่ขาดพระอรหันต์ค่ะความจริงทุกคนก็พยายามตอบนะขอบคุณนะแต่ว่าที่พระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนก็คือว่าตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ตราบนั้นโลกไม่ว่าจากพระอรหันต์เน้นไปที่มรรคมีองค์8นะตรงนี้มรรคมีองค์8คืออะไรก็คือศีลสมาธิปัญญานะครับถ้ายังปฏิบัติรักษาศีลเพื่อให้เกิดสมาธิแล้วก็มีปัญญาแล้วปัญญาก็มาสมาธิกับปัญญาก็มาค้ำจุนศีลให้บริสุทธิ์ถ้าอย่างเงี้ยพระเจ้าท่านบอกว่ายังมีพระอรหันต์อยู่เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าใครถามเราเนี่ยทุกวันนี้เมืองไทยยังมีพระอรหันต์ไหมหรือทั่วโลกเนี่ยเราก็ตอบตามหลักนี้นะตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ตราบนั้นโลกก็ไม่ว่าจะพระอรหันต์และณวันนี้ก็ยังมีพระที่ท่านปฏิบัติตามมรรคมีองค์8อยู่เ
นะครับตัวนี้อันนี้ปลอดภัยที่สุดนะถ้าไปบอกว่าแบบครูพัฒนานิตใช่ไหมเมื่อกี้นะบอกมีถ้าไม่มีเนี่ยคำสอนของพระเจ้าก็จะไม่กระจายเนี่ยโอ้ยังเปิดช่องเหว่ให้เขาตีเยอะเลยคราวนี้นะแต่ว่าถ้าตอบอย่างเนี้ยอย่างคุณภูผาอย่างครูอะไรเมื่อกี้ครูเมื่อกี้คุณแดงใช่ไหมอ๋อแดงดูแลสาขาร้อยค่ะอาจารย์ค่ะดูที่ไหนอ่ะสาขาร้อยซิปโก้สองทวีมิตรค่ะเคยไปสอนที่สาขาอาจารย์ค่ะอาจารย์นรงค์นะอาจารย์นรงค์อาจารย์แดงอะค่ะอาจารย์แดงเดี๋ยวที่เปิดหน้าเปิดตาหน่อยที่อาจารย์แดงเปิดหน้ามาขอโทษอาจารย์เคยนั่งทานข้าวกับอาจารย์ด้วยอ๋อเหรอมีสูตรนั้นใช่อาจารย์แดงเดี๋ยวผมนึกก่อนที่อาจารย์เรียกหนูก็ไปทานข้าวอ่ะแล้วสนิทกับน้องสาวอาจารย์ด้วยค่ะที่ทำตะกร้าสวยๆอาจารย์ที่ให้ที่ระลึกอ่ะอ๋อนึกออกที่คุณผ่ากับอาจารย์คิดถึงอาจารย์นะคะครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากอ๋ออย่างจำกันดีแล้วดีแล้วเสียดายที่บ้านสนิทครับครับนะว่างๆเดี๋ยวคงได้เจอกันนะได้เจอค่ะตอนนี้ดูช่วยอาจารย์ณรงค์อยู่เลยโอ้ไม่ช่วยแล้วค่ะอาจารย์ขอมาเรียนมจรเพราะว่าในหลักการมันเพี้ยนๆก็เลย12ปีถวายงานพอแล้ว5สาขาอาจารย์หนูก็จะถามอาจารย์อยู่เหมือนกันว่าถ้าอาจารย์บอกว่าคนต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์8น่ะถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็แสดงว่าวิธีปฏิบัติแบบกรรมฐานอย่างเงี้ยก็จะเป็นพระอรหันต์ได้ไหมคะถ้าการปฏิบัตินั้นสอดคล้องกับมรรคมีองค์8ได้แต่ถ้าถัดขัดแย้งกับมรรคมีองค์8ไม่ได้นะยึดหลักนี้นะค่ะอาจารย์ค่ะจะกรรมฐานสายไหนก็ตามถ้าสอดคล้องกับมรรคมีองค์8ได้ทำไมพี่ผักบุ้งคิดว่าปฏิบัติกรรมฐานแล้วไม่สอดคล้องล่ะครับทีก็เป็นหนึ่งในก็ส่วนใหญ่ก็จะยกสติปัฏฐาน4ข้อเดียวไงมรรคมีองค์8นี่ก็ไม่ได้เพราะสติปัฏฐาน4อย่างเดียวสมาธิก็เพราะมันเป็นสัมมาสมาธิหรือเปล่าล่ะครับถ้าเป็นสัมมาสมาธิก็เป็นเข้าในมรรคก็เป็นข้อ1ใช่ครับและข้อเดียวด้วยนะเท่านั้นเองนะข้อเดียวเองข้อคำถามคุณสมชายก็เป็นครูสมาธิค่ะที่ตอบเมื่อกี้นี้พนันสิก็ที่ถามเนี่ยหมายความยังไงก็อยากจะให้พูดให้ชัดจะได้ตอบไหมคุณสมชายหมายความว่าไงอ๋อผมไม่ได้ถามครับเพียงแต่ผมถามช่วยอธิบายว่าทำไมปฏิบัติกรรมฐานจะไม่ใช่มรรคมีองค์8ถ้าเป็นสัมมาสมาธิก็เป็นหนึ่งใน8ก็ถูกแต่มันเกิดสัมมาสติด้วยแล้วก็มันมีสัมมาทิฏฐิไหมมีค่ะมันรวมอยู่หมดนะมันมีสัมมาทิฏฐิถ้ามาถึงขั้นมันมีถึงขั้นเป็นสัมมาสังกัปปะใช่ครับก็เลยสงสัยนี้ด้วยครับผมว่าแกจะสงสัยตรงนี้สัมมาสมาธิที่ว่าน่ะเป็นสมาธิระดับไหนต้องดูให้ดีนะกรรมฐานเนี่ยที่ว่าเป็นสมาสมาธิเนี่ยผู้เจ้ายกย่องสมาสมาธิเนี่ยต้องได้ฌานนะถึงจะเป็นสมาสมาธินะแต่ถ้าไม่ได้ฌานเนี่ยยังไม่ถึงขั้นมันน่ะที่ว่าทำไมพระเจ้าไม่ยกย่องถึงขั้นฌานแต่หมายถึงว่าต้องใต้ถึงฌานเพราะถ้ายังไม่ได้ฌานเนี่ยสมาธิมันยังไม่มั่นคงอาจารย์คะขอถามหน่อยค่ะว่าไงอ่ะฌานกับญาณนี่มันต่างกันยังไงคะสมมติว่าคนที่ได้ฌานจะเป็นยังไงคนที่ได้ญาณนี่จะเป็นยังไงคะอ้าวโอ้นี่คำถามใหญ่นะวันนี้ทั้งวันเนี่ยวันนี้ไม่ไปไหนแล้วเอาแค่นี้พอแล้วคนที่ได้ฌานคือคนได้สมาธิขั้นสูงสูงสุดคือฌาน4จิตแน่วแน่มั่นคงถ้าอยู่ในฌานแล้วฟ้าผ่าไม่ได้ยินเข็มแทงไม่รู้สึกนะนี่ถ้าอยู่ในฌานคือหนูอยากจะรู้ว่าเวลาหนูปฏิบัติหนูได้ฌานหรือว่าหนูได้ญาณนะคะฟังคำถามแล้วรู้ด้วยตัวเองนะครับฟังคำถามแล้วยังไม่ได้หรอกมองดู คนได้ญาณเนี่ยคำว่าญาณในที่นี้เนี่ยฟังหลวงพ่อวิริยังท่านพูดไหมล่ะคำว่าญาณกว้างขวางมากนะตั้งแต่เริ่มจากรู้ตัวในการปฏิบัติรู้จักสภาพจิตแล้วก็ไปถึงมีรู้อะไรวิปัสสนาญาณมีตามีกายทิพย์มีตาทิพย์อะไรต่างมีพร้อมทั้งระลึกชาติได้เพราะฉะนั้นคำว่าญาณตรงเนี้ย
ที่หลวงพ่อท่านให้ไว้ในความหมายกว้างและผมเคยไปพูดแล้วปรากฏว่าทางคณะผู้บริหารเขารับไม่ได้ผมบอกว่ายานเนี่ยความจริงมันคือตัวสัมปชัญญะในสติปัฏฐานนะเพราะถ้ารู้มีสัมปชัญญะกำกับการปฏิบัตินั่นแหละนั่นแหละสัมปชัญญะตรงนั้นแหละคือยานที่หลวงพ่อท่านพูดและสัมปชัญญะตรงนี้เราพัฒนาไปทำให้ได้อะไรได้ปัญญาปรากฏว่าเขาไม่พอใจมากเขาบอกผมสอนผิดแนวจากหลวงพ่อเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่พอใจผมก็บอกเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นทางหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้เข้าไปแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอโทษนะครับขอโทษมีอะไรครับมีอะไรนิดนึงติดธุระอยู่เหรอคุยธุระงานอยู่เหรอผมสอนหนังสือนะสอนหนังสือเดี๋ยวไปโทรมานะอ๋องั้นแค่นี้ก่อนจ่าแค่นี้ก่อนครับนะครับตอนนี้ผมกลายเป็นปัญหาว่าผมณวันนี้ผมเมื่อก่อนผมอยู่ยุบหนอพองหนอผมก็ไปทะเลาะกับสายพุทโธพอมาสอนเรียนสายพุทโธไปทะเลาะกับยุบหนอพองหนอไปอยู่ผมเลยในสุดผมประกาศลาออกจากทุกสายนะครับมาอยู่ในสายสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรเลยคลุมทุกสายเลยคราวนี้แต่ว่าผมไม่ขัดแย้งนะผมบอกนี้ผมบอกว่าสายทุกสายกรรมฐานบ้านเราทุกสายเนี่ยจำไว้นะผมไม่ขัดแย้งกับใครแล้วหลังจากที่ผมเคยขัดแย้งมาจนกระทั่งมึนหัวไปหมดนะผมบอกว่าทุกสายเนี่ยเริ่มต้นด้วยสติเหมือนกันสายยุคหนอพองหนอก็ต้องเริ่มด้วยสติสายพุทโธก็เริ่มต้นด้วยสติแต่หลวงพ่อท่านไม่เน้นถ้าเป็นเน้นคำว่าสมาธิเท่านั้นเองสายไหนก็ตามต้องเริ่มด้วยสติหมดถ้าไม่มีสติไม่สามารถปฏิบัติต่อไปได้ถ้าไม่มีสติสมาธิเกิดต่อก็ไม่ใช่สัมมาสมาธิแล้วเพราะฉะนั้นมีคนหลายคนด่าว่าผมนะความจริงผมก็ผ่านพวกนี้มาเยอะนะคือผ่านการโต้แย้งผ่านการอะไรต่างๆก็มาเยอะมันเลยทำให้ผมว่าตัวนี้ทำให้ผมแกร่งนะแกร่งคือไปทะเลาะเขาไม่ใช่ทะเลาะหรอกคือมันโต้แย้งแล้วเราก็ต้องหาทางตอบไงชี้แจงมันช่วยทำให้ผมค้นคว้าได้เยอะแล้วก็ทำให้ผมฉลาดขึ้นเยอะเลยก็ฉลาดระดับผมเนี่ยไม่แต่ที่ไหนนะระดับผมนี่แหละผมก็บอกว่าสติการไปเขาบอกว่าสมาธิเนี่ยโง่เขาว่านะไม่เอาเอาวิปัสสนาเลยผมก็ก็ฝังใจอยู่นะครับทันทีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าศีลสมาธิปัญญาแล้วมรรคเพียง8ก็มีสัมมาสมาธิมันจะหาคำตอบพวกนี้ยังไงดีวะเนี่ยผมก็ใช้เวลาคิดเป็นปีนะในสุดผมก็มาตกผลึกจากการปฏิบัติเนี่ยผมว่าถ้า สมาธิมาจากสติถ้าสมาธิไม่ได้มาจากสติไม่ใช่สมาธิในพุทธศาสนาถ้าสมาธิในพุทธศาสนาต้องมาจากสติถ้ามาสติแล้วโง่ไม่ได้เพราะสติจะต้องมีสัพพัญญะเกิดตามคือตัวปัญญาโอ้ตัวนี้ผมคิดตัวนี้ขึ้นมาได้ปิ้งขึ้นมาได้เนี่ยคราวนี้เป็นอาวุธสำคัญเลยเพราะฉะนั้นผมตอนนี้ผมท้ารบไปทั่วเลยนะครับถ้าโตอะไรมาปั๊บเนี่ยเขาว่ายังไงผมก็บอกว่าสมาธิอย่างที่คุณว่านะนั่งแล้วหลับไปเห็นอะไรต่างๆนั่นไม่ใช่สมาธิมันขาดสติไม่ล่ะถ้าขาดสติก็ไม่ใช่สมาธิในพุทธศาสนานะเพราะว่าเราทำสมาธิกันมาเนี่ยพอถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดนิมิตใช่ไหมตัวเบาสบายเดี๋ยวเห็นแสงเห็นอะไรต่างๆเห็นต้นไม้ไหวก้อนเมฆภูเขาพูดได้อย่างเงี้ยผมบอกไอ้นั่นไม่ใช่แล้วนะคุณขาดสติแล้วถ้าขาดสตินี้ก็ไม่ใช่สมาธิในพุทธศาสนานะแล้วคุณก็จะหลงไปเขาเรียกว่าเผลอสติไปหรือเปล่าคะขาดสติจะไปเผลออะไรขาดสติขาดสติเลยขาดเลยใช่ไหมไม่ใช่แค่เผลอนะแต่พระพุทธเจ้าก็อธิบายสติปัฏฐาน4ไว้เยอะนะคะในพระไตรปิฎกอ่ะอธิบายยังไง
ก็สติปัฏฐานถี่กายเวชนาจิตธรรมอ่ะส่วนใหญ่ที่พอแล้วอธิบายในมาสติปัฏฐานสูตรนะพอแล้วค่ะแล้วก็ปลีกย่อยไปตรงนี้แหละที่ผมถึงบอกว่าทุกสายเนี่ยในที่สุดมันต้องเริ่มต้นจากสติแล้วสติปัฏฐานเนี่ยจะเป็นหลักที่สำคัญแล้วผมก็เคยเสนอไปแล้วปรากฏว่าคณะผู้บริหารของสมาธิเขาไม่ชอบเขาบอกผมไม่พูดเหมือนอย่างพ่อต้องพูดเหมือนอย่างพ่อผมก็บอกก็ผมจะไปพูดอย่างพ่อได้ยังไงแล้วมันคนละคนกันแล้วประการที่สองหลวงพ่อท่านก็พูดอย่างของท่านน่ะผมก็พูดอย่างของผมอะแต่ว่ามันผิดพลาดไหมล่ะคุณเช็คได้ไหมว่าผิดพลาดไหมแต่ว่าถ้าให้คุณบอกว่าไม่เหมือนหลวงพ่อแล้วผิดเนี่ยมันก็แน่นอนนะก็คุยกันนะครับก็อ้าวมาต่อไปนับแต่นั้นมาอะไรครับนี่พระแตกกันไปสองฝ่ายนะแตกแล้วอ้าวถามนิดหนึ่งว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพ.ศ.อะไรร้อยถึงสองร้อยครับหนึ่งร้อยถึง130นะร้อยถึง130อ้าวทีนี้มาดูต่อนับแต่นั้นมาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็แยกเป็นสองนิกายอย่างเบ็ดเสร็จคือนิกายเถรวาทกับนิกายมหาสังฆิกะโอเคครับถือว่าแยกนิกายได้สำเร็จเพราะถือว่าเป็นนานาสังวาสมีความเป็นอยู่ต่างกันเพราะเห็นต่างกันมีวัตถุปฏิบัติที่ต่างกันแยกกันทำสังฆกรรมอันนี้แตกแยกชัดเจนนะตรงนี้นะตัวนี้ทีนี้เอาละครับตอนนี้พอถึงมาถึงตรงนี้แล้วก็ต่อไปก่อนถึงยุคพระเจ้าอโศกซึ่งเริ่มมาแต่พ.ศ. 218อันนี้พ.ศ.นี้ต้องจำบ้างนะเพราะว่าเอาไว้อย่างน้อยสุดก็เป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดทั้งสองนิกายเนี่ยก็แตกออกไปอีกเถรวาทแตกออกไปเป็น11นิกาย1บวก11เท่ากับ12มหาสังฆิกะแตกออกไป5นิกาย1บวก5เท่ากับ6รวมเป็น18นิกายนี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยแต่ความจริงเนี่ยถ้าจะนับปลีกย่อยก็มีต้องที่ปลีกย่อยต่อไปแต่เป็นกลุ่มเล็กๆอีกประมาณ4-5นิกายซึ่งลงไปทางภาคใต้แต่เป็นกลุ่มเล็กๆนะครับก็เอาแค่นี้พอ18นิกายนี้ศูนย์กลางจะอยู่แถวแคว้นมคธแล้วก็ขยายตัวไปทางทิศตะวันตกนะครับซึ่งปัจจุบันคือแถวรัฐมหาราชของอินเดียนะตัวนี้แล้ว18นิกายฉะนั้นในยุคพระเจ้าโศกเนี่ยมีคณะสงฆ์แตกกันถึง18นิกายและพระเจ้าโศกพยายามจะให้นิกายพวกนี้ปรองดองกันรอมชอมกันแต่พระองค์หนุนนิกายอะไรครับหนุนนิกายเถรวาทเพราะงั้นการทำสังฆาคารที่3เนี่ยคือหนุนเถรวาทนะครับแล้วทีนี้ต่อมาครับ18นิกายเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าใครต้องการจะไปศึกษากรณีพิเศษก็ต้องใช้เวลาคนนี้แล้วทั้งหมดก็อ่อนตัวลงหลังสิ้นยุคพระเจ้าโศกศาสนาพราหมณ์อ้าวเขียนยังไงเนี่ยพราหมณ์รุ่งเรืองโดยหมายของพระเจ้าอโศกนามว่าปุษยมิตรซึ่งเป็นนายพลผู้บัญชาการทหารน่ะได้การสนับสนุนนั่นหมายความว่าหมดยุคพระเจ้าอโศกแล้วนายพลผู้นี้ก็มีอำนาจขึ้นก็เลยเป็นหนุนศาสนาพราหมณ์ขึ้นมาคู่กับพระเจ้าคู่กับพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ใช่หนุนคู่นะแล้วก็ทำลายพุทธศาสนาด้วยเพราะเข้าหมั่นไส้พูดง่ายพูดจากภาษาจะมันไส้พระเจ้าโศกพระเจ้าโศกดูแลพุทธศาสนาดีมากสร้างวัดให้อยู่แล้วอาหารการกินเนี่ยตั้งโรงอาหารให้พระเนี่ยโอ้ใหญ่โตมากแล้วก็ทำให้พราหมณ์เหมือนกันแต่ว่าไม่ใหญ่โตเหมือนกับพุทธปรากฏในพลผู้นี้เนี่ยไม่พอใจนะแม้แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็เ
รงบารมีพระเจ้าอโศกแต่หลังจากสิ้นยุคพระเจ้าอโศกแล้วเนี่ยหนุนเต็มที่เลยหนุนพราหมณ์แล้วก็ทำลายพุทธศาสนาไล่ล่าพระและประกาศว่าถ้าใครสามารถตัดหัวพระในพุทธศาสนามาให้ได้จะให้รางวัลนี่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังยุคพระเจ้าอโศกนะพระเจ้าอโศกนะครับตรงนี้สอบถามอาจารย์นอกเรื่องนิดหนึ่งครับทำไมพราหมณ์จึงมั่นคงยืนยงและมีอำนาจเหนือมีอะไรที่เป็นจุดแข็งของเขาครับจุดแข็งของเขาคือคำสอนมันเป็นความเชื่อที่ฝังอยู่ในใจมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับซึ่งล้างไม่ได้ล้างไม่ออกพระเจ้าพยายามล้างนะแต่ล้างไม่สำเร็จนะครับไม่ออกเหมือนกันอย่างเงี้ยพูดง่ายๆที่บ้านเราความเชื่อเรื่องผีเนี่ยล้างได้ไหมไม่หมดนะซึ่งเป็นความเชื่อก่อนที่สังคมพุทธศาสนาจะเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นเราในฐานะที่เราเคยศึกษากับหลวงพ่อวิริยังเนี่ยที่เราเรียนหลวงปู่มั่นเนี่ยเวลาที่หลวงพ่อวิริยังจะส่งหลวงปู่มั่นจะส่งหลวงพ่อวิริยังไปสอนธรรมชาวบ้านเพื่อให้เขาเลิกนับถือผีมานับถือพระแต่ก็ทำไม่สำเร็จทุกวันนี้ผีที่ดังมากก็คือผีปู่ย่าผีปู่ตาตัวนี้ยังไม่หมดไปจากชาวอีสานนะครับไม่หมดท่านเศรษฐพงศ์เนี่ยเป็นคนอีสานใช่ไหมครับผมครับจังหวัดไหนอ่ะสุรินทร์ครับท่านครับพอสุรินทร์มีไหมผีปู่ย่าผีปู่ตามีครับเห็นไหมเนี่ยไม่หมดหรอกผมสงสัยนิดนึงครับคงอยู่ได้ในเมื่อไม่มีพรูฟอะครับไม่มีอีวิเดนซ์ไม่มีอะไรที่มันเป็นทำให้คนเห็นว่ามันมีจริงอะครับแล้วทำไมยังเชื่ออยู่มันอยู่ในความรู้สึกไงมันอยู่ในใจในความรู้สึกการอยู่ในใจในความรู้สึกเนี่ยมันลึกซึ้งมากนะเพราะฉะนั้นการสอนพุทธศาสนาของเราเนี่ยต้องสอนให้เข้าไปอยู่ในความรู้สึกในใจแล้วไปล้างจนออกมาได้แต่ตราบใดถ้าเราสอนพุทธศาสนาอย่างคำสอนพุทธเจ้าวิธีปฏิบัติยังไม่เข้าไปสู่ความรู้สึกเข้าไปสู่ใจยังไม่ถือว่ามั่นคงเรียกว่าระดับจิตวิญญาณหรือเปล่าคะใช่จะพูดอย่างนั้นก็ได้แบบคนไทยพูดว่ามันฝังลึกลงไปในจิตวิญญาณนะตัวนี้แต่ในแง่ของสังคมเราก็คือผมว่าการสอนถ่ายทอดวิชาทางศาสนามันเป็นรูปธรรมมากกว่าการถ่ายทอดเรื่องผีให้ลูกหลานฟังก็เลยแปลกใจว่าทำไมไอ้นี่มันยังยืนยงอยู่ได้ก็เราสอนเป็นรูปธรรมจริงแต่มันยังไม่เข้าไปฝังใจไงครับมันเข้าไม่ฝังใจแต่ถ้าเข้าฝังใจแล้วมันแก้ได้นะเลิกได้จริงแต่มันเข้าไม่ถึงอาจารย์ขาขอเสริมนิดได้ไหมคะก็ได้ครับคำว่าฝังใจของอาจารย์เนี่ยซับซึ้งมากเพราะมันไม่ใช่แค่ชาติเดียวค่ะอาจารย์มันข้ามภพข้ามชาติโอ้ขอบเพราะนั้นมันก็ยังคงอยู่ตลอดไปค่ะนะคะก็มันเอาละถ้าเรายังใช่ใช่ในแง่ทางธรรมนะค่ะแต่ทีนี้ในภาคอีสานเนี่ยมันเห็นมาแต่อ้อนแต่ออดเกิดมาก็เห็นแล้วเกิดมาก็ปฏิบัติแล้วนะครับมันซึมซับเข้าไปในจิตใต้สำนึกและตัวนี้แหละที่ถ้าเราสอนอะไรลงไปถ้ามันฝังใจลงไปนี้เนี่ยมันจะข้ามภพข้ามชาติเลยนะใช่ข้ามภพข้ามชาติพี่แดงอาจารย์คะใช่แสดงว่าพราหมณ์มาเกิดเยอะสิพราหมณ์เกิดมันเป็นมันมีมานานก่อนพระพุทธเจ้าแล้วอันนี้ก่อนพระพุทธเจ้าเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตเขาไปแล้วเขาอะอาจารย์คะขออนุญาตค่ะครับครับศาสนาพราหมณ์ที่อยู่มาได้นานเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเขามีการแบ่งชั้นกันแบ่งชั้นวรรณะกันเนาะเหมือนกับว่ามีอีโก้สูงคนที่มีอีโก้สูงเนี่ยเขาก็อยากจะยึดไว้ไม่อยากที่จะปล่อยก็เลยทำให้อยู่มาช้านานคือจะเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นเหมือนอเมริกันนะฮะอเมริกาเนี่ยทรัมป์เนี่ยเขาก็บอกว่าอเมริกันเฟิร์สเท่านั้นแหละคนเลือกตั้งเขาถล่มทลายก็คือคนอเมริกันก็อีโก้สูงทั้งที่แม้สถานการณ์ไม่ดีแต่เขาก็เลือกกันถล่มทลายเพราะว่าโดยสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยมีความเห็นแก่ตัวเพราะนั้นศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็ยังอยู่มันเป็นไปได้ไหมฮะในจุดนี้ว่า
ความที่มีอีโก้กันใช่ๆนั่นเราพูดในทางวิชาการนะก็เป็นงั้นนะทีนี้เรามาดูวิธีการของเขาอะแล้วทำไมมันให้ไปฝังลึกได้ขนาดนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรนะตรงเนี้ยถูกแล้วทุกวันนี้เขามีในฝ่ายที่เป็นพราหมณ์เนี่ยพวกพราหมณ์เขาก็อีโก้แรงมากเพราะเขาได้ประโยชน์ไงพวกพราหมณ์เสริมกิเลสกันครับถ้าผมมองเนี่ยครับคือพวกเรื่องของธรรมชาติเนี่ยผีคนต้นไม้เนี่ยถ้าคนไปยึดถือคือมันเป็นธรรมชาติที่มนุษย์เกิดมาแล้วมันมีความกลัวอย่างท่านพุทธทาสว่ามันก็ไปนับถือผีนับถือสางนับถือต้นไม้นับถือดินนับถือพวกนี้คือเขาไปคิดว่ามันเป็นธรรมชาติที่พึ่งได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยต้องอ้อนวอนฝนตกหนักก็ต้องแห่นางแมวต้องอะไรเงี้ยนะครับในอีสานก็นับถือปู่ผีย่าเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มันมีกับมนุษย์พอเกิดมาเป็นอย่างนั้นพอพุทธศาสนามาปุ๊บมันก็มีลักษณะตรงกันข้ามกับโลกก็เลยมันไปยากอันนี้ผมมองดูว่าตอนศตวรรษที่ท่านโศกมหาราชเนี่ยท่านพุทธศาสนาไปสังเกตดูเถรวาทเนี่ยโดยสาระของเถรวาทไปแตกกันเรื่องของน่าจะเป็น11 12มากที่สุดแล้วก็มหาสังคีกะเนี่ยมีแค่6กลุ่มอะไรเงี้ยพอสาระของถ้าเป็นสายพระอรหันต์น่ะแตกออกกันเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นความคิดที่เห็นแตกต่างกันเยอะพออาจจะเป็นไปได้ไหมว่ากลุ่มมหาสังคีกะคนปุถุชนหมู่มากของพระเนี่ยก็อาจจะไปเห็นเขาเรียกอะไรอ่ะดูได้หรืออะไรแล้วก็ตอนหลังมาพระเจ้าโศกท่านลดลงสมัยนั้นก็จะมีการฆ่าพระหรืออะไรตามที่เห็นว่าทดสอบความเป็นพุทธแท้ว่าพุทธศาสนาสอนอะไรคืออะไรก็มีพระตอบไม่ได้เยอะๆก็เห็นพระเจ้าโศกท่านทำก็เรียกฆ่าพระหรืออะไรประมาณหมื่นรูปนะครับเสร็จแล้วก็เพื่อจะลดลงก็ทำให้มันแตกแยกภายในของสงฆ์เองผมว่าไม่ได้ว่าศาสนาพราหมณ์จะมาอะไรหรอกแต่ว่าตอนหลังมันก็เลยทำให้อ่อนแอลงทางปุถุชนมิตรหรือทางพราหมณ์เขาก็สนับสนุนฝ่ายนี้ขึ้นน่าจะเป็นการแตกภายในเองครับผมอาจารย์ครับโอ้แต่ภายในมันแตกอยู่แล้วแหละถึงแยกไปถึงเป็น18นิกายไงนะมันก็แตกอยู่แล้วแหละภายในแล้วก็ต่างเนี่ยตัวเนี้ยต่อไปจะทำให้เกิดมหายานเนี่ยประเด็นสำคัญทีนี้ของข้างในที่มันแตกแยกกันไปมากมายเนี่ยอย่าลืมว่าประเด็นหนึ่งก็คือพวกพราหมณ์เขาก็คือพราหมณ์เนี่ยเขามั่นคงของเขานะที่แต่เว้นไว้แต่ผู้ที่สร้างบารมีมาเพื่อที่เป็นสาวกของพระเจ้าพวกนี้ท่านจะเข้าใจนะครับแต่ว่าพวกที่ไม่มีบารมีด้านนี้แต่ว่ายึดถือจารีตเก่าพระเพณีเก่าเนี่ยเขาก็เยอะนี่นะเพราะฉะนั้นก็คงอยู่เพราะฉะนั้นการมั่นคงของพราหมณ์เนี่ยถ้าเราพูดแบบประภูมิใจในพุทธนะแต่พวกนี้อวิชชาเยอะเราก็จะพูดของเราอย่างนั้นแต่ความจริงไปพูดงั้นเดี๋ยวก็ถูกพวกนักสิทธิมนุษยชนรุมตีนะถามว่าไปดูถูกเขานะก็ต้องบอกว่าการบรรลุธรรมในทางพุทธเนี่ยก็ดูอินทรีย์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าตัวนี้แก่กล้าทีนี้การแก่กล้าตัวนี้ได้มันต้องเริ่มต้นมาจากคุ้นกับพระเจ้าฟังคำสอนพระเจ้าและตั้งจิตปรารถนามาเป็นแสนๆกับทีนี้คนที่พวกนี้อินทรีย์เขาไม่แก่กล้าเนี่ยนะพอฟังพระเจ้าพูดยังไงเขาก็ไม่สนใจพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นพวกกลุ่มพวกนั้นก็ได้นะสมัยก่อนพระเจ้าเกิดอาจจะวิ่งวนอยู่แถววัดเชตวันวัดเวรุวันแต่พอฟังแล้วมันไม่กระดิกอะก็เลยในสุดก็เลยอยู่ยาวมาถึงปัจจุบันนะแต่ว่าชาตินี้ดีแล้วที่มาถูกทางมาฝึกสมาธิกันมาจริงเอาจังนะก็น่าจะไปดีหรอกจากชาตินี้ไปนะครับนะถึงไหนเนี่ยผมไปไม่ถูกแล้วเนี่ยกลับไม่ถูกแล้ว ครับ
จับวันกำเนิดมหายานค่ะอาจารย์กำเนิดมหายานนะนี่กี่โมงแล้วเนี่ย10:30เราเลิกกี่โมงเราพักกี่โมงฮะ11:3011:30เลย11เลยเอาให้แน่นะเอาไงแน่ผมจะได้ย้อน11:30ย้อน11:30เหรอก็หมายถึงว่า11:00จะเลยไปเท่าไหร่ก็ได้นะหรือยังไงก็ไม่เกินครึ่งนะอาจารย์ต้องฉันเพลนะเจ้าค่ะอ๋อพาต้องฉันเพลโอเคค่ะ11:00ตรงแล้วก็เข้าตอนเที่ยงครึ่งค่ะอาจารย์ว่าไงนะเข้ารอบ2ตอนเที่ยงครึ่งค่ะตอนช่วงเช้า11:00ค่ะอาจารย์ค่ะโอเคแล้วผมจะได้วางตัวถูกนะปรับตัวถูกไม่เป็นไรตอนเย็นขยายเวลาให้ได้ถ้าไม่พอนะแล้วก็ไม่คิดเพิ่มนะไม่คิดอะไรเพิ่มไม่คิดโอทีไม่คิดแบ่งสมองฟังอาจารย์อยู่ตอนเนี้ยเหรออ้าวอ้าวสมัยมาด้วยเหรอพวกแสดงปาฏิหาริย์อาจารย์สมัยนี้ไม่ได้เจอกันเป็นระยะฮะสมัยนี้ไม่ได้ทำงานร่วมกันมาสัก20 ปีได้นะสมัยความเป็นผู้ใหญ่สมัยนำหน้าผมเลยนะตอนนี้เรียนแบบอาจารย์ครับได้มรดกจากอาจารย์ครับมากกว่าอาจารย์อีกมากกว่าเราสีเราสันดีกว่าผมเยอะนะแซวแซวต่อไปนะครับเราจบยุคพระเจ้าโศกนะสรุปนะครับว่าพระเจ้าโศกเนี่ยไม่ได้คิดที่จะจำกัดศาสนานิกายนะแล้วที่บอกว่าพระเจ้าโศกฆ่าคนเป็นพระฆ่าพระเป็นหมื่นเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้เป็นเดรัจฉีนะครับเออคืองี้มีเดรัจฉีเข้าเบสมีเดรัจฉีเข้ามาบวชเนี่ยใช่ใช่อันนี้ใช่พระองค์ไม่ใช่จัดการด้วยวิธีฆ่านะไม่ใช่นะแต่วิธีสันติครับให้พระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเป็นประธานแล้วแบ่งของคนที่พระที่เข้ามาบวชเนี่ยโอ้โหบวชเยอะมากเพราะพระเจ้าโศกเลี้ยงพระดีเป็นมือก็แบ่งเป็นกลุ่มแล้วเข้ามาทดสอบเรื่องคำพระเจ้าพระโมคคัลลีบอกก็ตั้งคำถามว่ากิงวาทีสัมมาสัมพุทโธพระพุทธเจ้ามีกติตรัสสอนเรื่องอะไรนะครับตรงนี้แหละครับคำถามสั้นนิดเดียวแต่ตอบคนละเรื่องราวเลยนะนะคือคำตอบมันอยู่ที่ว่าพุทธเจ้าสอนวิพัชวาทีสอนแยกแยะถามว่าคนทำชั่วเนี่ยถ้ามีคำถามว่าคนทำชั่วตายแล้วจะตกนรกใช่ไหมถ้าใครตอบอย่างนี้ปั๊บเนี่ยไม่ใช่แล้วต้องตอบว่าไม่แน่คนทำชั่วตายไปอาจจะได้ขึ้นสวรรค์หลายท่านอาจจะงงนะเอ๊ะทำไมเป็นงั้นน่ะคืออย่างนี้ชีวิตหนึ่งเนี่ยคนเราไม่ได้ทำชั่วอย่างเดียวมันทำดีด้วยเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเขาทำชั่วเนี่ยพอตายไปปั๊บเนี่ยถ้าเกิดสภาพจิตก่อนตายเขาผ่องใสล่ะไอความดีที่เขามาทำที่เขาทำมันปรากฏอ่ะพอตายนั้นมันก็ไปสวรรค์ได้นะใช่ไหมแต่ว่าไปสวรรค์จะอยู่นานหรือไปนานนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวกรรมชั่วจะตายผลยังไงเนี่ยก็เพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามว่าถ้าคนทำดีตายแล้วขึ้นสวรรค์ใช่ไหมถ้าเขาตอบว่าใช่เนี่ยไม่ก็ไม่ใช่มันต้องดูตอนก่อนตายด้วยสภาพจิตเป็นยังไงอย่างเงี้ยท่านเรียกว่าวิพัชวาทีตอบแบบแยกแยะจำแนกเพราะฉะนั้นท่านก็คำตอบมีอย่างนี้ก็เลยท่านก็ตั้งกลุ่มมาถามพวกที่เข้ามาพระเจ้าถามว่ากิงวาทีสัมมุตโตกิงวาทีสัมมาสัมมุตโตนะคำพูดนี้เป็นคำพูดสำคัญนะท่านจำไว้เอาไปคุยกับเขาใครถามอะไรมากก็กิงวาทีสัมมุตโตเขาก็จะหลงทางนะครับเอาเป็นอาวุธเอาเป็นอาวุธดึงพวกให้หลงทางกิงวาทีสัมมาสัมพุทโตไอ้บางคนเนี่ยไปตอบมากไม่ได้มันไม่หยุดอ่ะผมเคยเจอแล้วมันถามไม่หยุดเช่นถามว่าเอากิงวาถามว่าเดี๋ยวค่อยเฉลยนะถามว่า
อาจารย์จบครับทำไมต้องใช้ธูปไหว้พระสามดอกปองบอกอ๋อไหว้พระตนตรายไงพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วถ้าไหว้หกดอกล่ะอ๋อหกดอกไอ้ห้าดอกก็อ๋อห้าดอกก็เพิ่มพ่อแม่เข้าไปด้วยไงหรือเอ๊ะถ้าเก้าดอกล่ะเออแล้วก็พยายามขอตอบได้เนอะขอคือว่าพุทธคุณไงทุกสิบหกดอกพุทธคุณเอ๊ะถ้าเกิดสิบแปดดอกล่ะผมบอกเฮ้ยไอ้นั่นมันไล่จุดทูบไล่ยุงแล้วเนอะพอละพอละบอกว่าไม่ตอบแล้วขี้เกียจตอบไหมหยุดไม่ถามนะผมเคยคิดจะเป็นนักตอบที่ดีนะแต่มาเจอคำถามนี้บอกว่าไม่ได้เราไม่ใช่แล้วเราจะบ้าดิวิ่งตามคำถามอย่างเงี้ยแล้วมันถามแบบฟุ้งซ่านน่ะนะอ้าวกลับมาคำนี้กิงวาทีสัมมาสัมพุทธูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสสอนเรื่องอะไรมีวาทะเป็นยังไงนี่เป็นปรัชญาขั้นสูงนะเนี่ยคำตอบก็คือวิพัชวาทีสัมมาสัมพุทธโธคำสวยมากประเทศเลยเนี่ยเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีปกติตัดแยกแยะนะแยกประเด็นนะครับนะเนี่ยเรื่องนี้ให้ไปศึกษาดูในพระไตรปิฎกเล่มที่14นะตรงจุกรรมวิพังคสูตรนะจะสอนให้เห็นเลยว่าพระเจ้าตัดแยกแยะยังไงกรรมวิพังคสูตรซึ่งมีอยู่2สูตรคือมหากรรมวิพังคสูตรกับจุลกรรมวิพังคสูตรตัวเนี้ยนะครับเนี่ยเป็นหัวข้อวิญญาณิพนธ์ได้นั่นเนี่ยวิพัชวาทีเพียงแต่ว่าเราจะเข้าถึงข้อมูลไหมตัวนั้นนะครับตัวนี้อ้าวตัวนี้ดูนะพระเจ้าตัดแยกแยะเพราะฉะนั้นที่บอกพระเจ้าฆ่าพระเป็นหมู่ไม่ใช่เอาศึกด้วยวิธีอย่างนี้คือมาตั้งคำถามแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็จะให้ผ้าขาวการให้ผ้าขาวหมายถึงว่าบอกให้ศึกไปซะนะครับให้ผ้าขาวอย่ามาใช้ผ้ากาสาวพัดเลยใช้ผ้าขาวอันนี้โอ้กองพนันทนทึกเลยนะครับนี่คือวิธีกำจัดอรัชชีนะครับแสดงว่าพระที่มาเป็นหลักนั่นก็คือพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระท่านเป็นพระอรหันต์พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระนะคือโมคคัลลีบุตรแล้วก็ติสสะเถระชื่อจริงท่านชื่อติสสะแล้วก็โมคคัลลีบุตรเนี่ยคือเป็นชื่อเชื้อสายท่านน่ะเป็นลูกของนางโมคคัลลีนางสาลีไม่ใช่สาลีนะภาษาญี่ปุ่นนี่โมคคัลลีคนละองค์คนละองค์กับพระโมคคัลลานะนะคนละองค์กันคนละองค์กันครับนะกลุ่มนะครับนะโมคคัลลีบุตรติสสะเถระแต่ความจริงชื่อเนี่ยคือชื่อจริงท่านติสสะเถระติสสะแปลว่าอ้วนพระเถระก็คือเป็นพระเถระแล้วก็ความจริงมันต้องอันนี้มันต้องเนี่ยไว้หลังท่านเดียวกับพระสังกัจจายไหมคะพระสังกัจจายไม่มีนะพระสังกัจจายไม่มีพระสังฆาจารย์ไม่มีสังฆาจารย์พระสังฆาจารย์ไม่มีมีแต่พระมหากัจจายนะพระสังฆาจารย์ไทยเรียกเองแล้วก็ไทยเรียกเองเพราะความจริงไม่มีนะพระสังฆาจารย์ไม่มีแล้วก็ที่ไปทำพุงอ้วนพลุ้ยนะความจริงแล้วเป็นความเข้าใจของเราเนี่ยว่าเอามาจากจีนมั้งแต่ความจริงเข้าใจผิดเราพระมหาขจายนะท่านไม่ได้ทำรูปร่างของท่านให้น่าเกลียดอย่างนั้นนะไม่ได้ทำเราไทยว่าเอง
เพราะฉะนั้นไทยเรานี่เก่งมากนะสามารถทำให้คำสอนปิดเบี้ยวไปได้หลายเรื่องนะคนไทยเก่งมากอ้าวตอนนี้มาดูนะจริงไหมที่จบแล้วทีนี้มาดูเมื่ออย่างนี้แล้วที่นี้ที่บอกว่าพระเจ้าโศกพระเจ้าโศกไปฆ่าพระมันเป็นอย่างนี้สาเหตุก็คือว่าก่อนที่จะมีการชำระโดยก่อนที่จะไปทำสังก่อนทำสังฆนาเนี่ยท่านให้อำมาตย์เนี่ยไปนัดประชุมพระนะครับไปนัดประชุมพระไม่ยอมประชุมก็ให้พระมานั่งเข้าแถวกันนะตามระดับอาวุโสพรรษาแล้วก็ตอนนั้นนะพระในวัดนั้นไม่ยอมทำสังฆกรรมกันเพราะว่ามีพวกไอ้พวกปลอมบวชมันเยอะไงพระอรหันต์ท่านก็ไม่ยอมทำสังฆกรรมก็ปรากฏพระเจ้าโศกเนี่ยจะบังคับให้พระทำสังฆกรรมเพราะว่าเจตนาดีว่าพระที่มานั้นเป็นพระทั้งหมดเนี่ยแล้วท่านก็เลยสั่งอมาตย์ของท่านเนี่ยไปจัดการที่ไปนิมนต์พระมาประชุมแล้วให้ทำสังฆกรรมร่วมกันแล้วก็ถ้ารูปไหนขัดขืนเนี่ยก็จัดการนะแต่คำว่าจัดการของท่านเนี่ยคือหมายถึงว่าทำให้เรียบร้อยอมาตย์คนนี้ก็ถืออายาสิทธิ์เลยไปถามตั้งแต่หัวแถวมาท่านจะทำสังฆกรรมไหมไม่ทำเอาไม่ทำฟันขับตัดคอเลยพระเจ้าโศกบอกว่าจัดการนี้ฟันไปมาตามระดับเลยโขคอขาดเป็นว่าเล่นเลยแล้วก็มาถึงน้องของพระเจ้าโศกตอนนั้นบวชพระอยู่น้องชายอันนี้ก็ไม่กล้าฟันดิเพราะเป็นน้องพระเจ้าโศกแล้วความนี้ก็ทราบถึงพระเจ้าโศกพระเจ้าโศกก็เสียพระทัยมากบอกสั่งให้ไปทำอย่างหนึ่งไปทำอีกอย่างหนึ่งท่านก็ทุกข์ใจก็เลยไปถามพระโมคคัลลีบุตรว่าท่านสั่งอย่างเงี้ยแล้วอมาตย์ไปทำอย่างเงี้ยท่านบาปไหมพระโมคคัลลีบุตรท่านก็บอกว่ามหาปพิธไม่มีเจตนาให้ทำอย่างนั้นอันนี้บาปตกไม่ถึงมหาปพิธพระเจ้าโศกก็เลยสบายใจก็วิธีทำชำระด้วยวิธีที่นิ่มนวลต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าโศกไม่ได้ฆ่าพระนะอย่าไปพูดว่าฆ่าพระแม้จะเป็นเดรัจฉีท่านก็ไม่ฆ่าเพราะตอนหลังท่านไม่ฆ่าแล้วหลังจากที่ท่านมาเริ่มใส่พุทธศาสนานี่เลิกแล้วทิ้งดาบแล้วที่หลับท่านใช้คำว่าเมื่อก่อนพระเจ้าโศกนั้นใช้ยุทธวิชัยชนะด้วยการรบแต่ตอนหลังใช้ธรรมวิชัยชนะด้วยธรรมะนะตัวนี้ไม่ลบและเชื่อไหมพระเจ้าโศกเนี่ยสุดท้ายถูกยึดอำนาจหลานเห็นปู่โอ้โหปู่ดูแลพระดีมากเหลือเกินแล้วตอนหลังพระองค์ไปชวนร่างกายไม่แข็งแรงหลานเลยเข้ายึดอำนาจเลยคุมทรัพย์สมบัติทั้งหมดต่างๆเนี่ยไม่ให้พระเจ้าโศกออกคำสั่งเลยนะครับสุดท้ายพระองค์ก็รู้นะว่าพระองค์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจในทรัพย์สมบัติแล้วเพราะถูกหลานยึดแต่ว่าก็ยังอยากทำบุญอยู่ก็เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจท่านก็เลยถามพวกอมาตย์ที่ใกล้ชิดว่าตอนนี้ฉันยังมีทรัพย์สมบัติอะไรเหลือไหมที่พอจะทำบุญได้พวกที่ดูแลใกล้ชิดก็บอกว่าพระองค์เหลือแต่มะขามป้อมผลเดียวอย่างอื่นไม่มีละพระองค์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอามะขามป้อมลูกนี้คั้นเป็นน้ำปานะแล้วไปถวายสงฆ์ปรากฏว่าอมาตย์ก็ทำตามนะพอคั้นเอามะขามป้อมมาคั้นเป็นน้ำปานะเสร็จก็ถวายขับสงฆ์หลายคนก็บอกโอ้ยจำจบโม้ไปแล้วมาขำป้อมลูกเดียวไปถวายสงฆ์ทั้งวัดได้ไงผมบอกเนี่ยคุณไม่เข้าใจลึกซึ้งเลยเนี่ยผมคุณตั้งใจฟังให้ดีผมจะสอนคุณแล้วตอนนี้คำว่าสงฆ์ในที่นี้หมายถึงว่าไปถวายพระรูปไหนก็ได้ที่ไม่เจาะจงภายในวัดเนี่ยไปเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นเลย
องค์เดียวก็ได้นั่นถือว่าท่านมาจากสงฆ์เพราะเราไม่ได้เจาะจงนะตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องนี้ปรากฏว่าพระเจ้าอโศกเหลือมะขามป้อมไม่ใช่1ลูกนะครึ่งซี่ครึ่งลูกนะให้คันไปถวายสงฆ์นะครับนี่สะท้อนถึงจิตใจของพระองค์ที่มุ่งมั่นจะนักทางธรรมวิชัยแล้วก็จะปกครองโดยธรรมแล้วก็ดูแลพระสงฆ์เป็นอย่างดีตรงนี้แหละที่ในพลปุสยมิตรหมั่นไส้แล้วหลานของพระองค์นี้ก็ไม่เก่งนะในเชิงศึกในสุดในพลปุสยมิตรยึดอำนาจได้หลังจากที่พระองค์สวรรคตแล้วนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็ไล่ฟังว่าพระเจ้าโศกนั้นท่านฆ่ามาจริงก่อนที่จะมานับถือพุทธศาสนาแต่หลังจากนับถือพุทธศาสนาแล้วไม่ได้ฆ่านะครับงดเว้นอย่างเด็ดขาดนะแล้วก็พอไปอ่านประวัติของพระองค์จริงๆศึกษาจริงแล้วโอ้โหยิ่งใหญ่มากเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้มีอนุสาสนาจารย์คนสอนธรรมะประจำหมู่บ้านต่างๆนะตัวเนี้ยน่าศึกษาอ้าวทีนี้มาดูกำเนิดมหายานกำเนิดมหายานอยู่10นาทีนะผมว่ากำเนิดมหายานนี่เอาไว้ช่วงบ่ายไหมนี่เราไม่อภิปรายกันดีไหมผมอยากให้ท่านถามผมนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยท่านได้อะไรบ้างอาจารย์ดีค่ะท่านได้อะไรบ้างท่านพูดได้อะไรบ้างได้ผมได้คลายปมเรื่องพระเจ้าอโศกครับเพราะอาจารย์เพิ่งเฉลยมาสักครู่เพราะว่าผมก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะถ้าท่านนับถือพุทธท่านทำปาฏิบัติได้อย่างไรอันนี้ก็ใจชัดเจนแล้วครับใช่ตีละจังตีแต่ตั้งประเด็นนะพระเจ้าโศกหลังจากนั้นถือพุทธแล้วไม่ทำเลยไม่ทำนะครับวิธีหนึ่งเนี่ยที่ท่านเลื่อมใสพุทธศาสนานะรู้ไหมว่าท่านเลื่อมใสเพราะใครนี่น่าสนใจเลื่อมใสเพราะเนรหลานชายนิโครธสามเณรใช่ไหมครับใช่นิโครธสามเณรนะนะตัวนี้พระเจ้าโศกยึดอำนาจเนี่ยอันนี้ฆ่าจริงนะตอนยึดอำนาจฆ่าหมดเลยพี่น้องพระเจ้าโศกมีพี่น้องพ่อเดียวกันเนี่ยแต่ต่างแม่เนี่ยร้อยกว่าองค์นะร้อยกว่าองค์และมีน้องชายที่พ่อเดียวแม่เดียวกันองค์เดียวนะครับนอกนั้นที่เหลือนี่ฆ่าหมดเรียบเลยแล้วก็โยมพ่อของสามเณรนิโครธเนี่ยเป็นองค์หนึ่งที่พระเจ้าโศกถูกหนีภัยจากพระเจ้าโศกก็หนีไปอยู่ต่างเมืองแล้วพ่อตายแต่แม่เนี่ยตั้งท้องก็เลยอุ้มท้องหนีไปแล้วก็ไปคลอดลูกแล้วนิโครธแล้วตั้งชื่อว่านิโครธแล้วนิโครธก็มาบวชตอนอายุ7ขวบและได้เสด็จเป็นพระอรหันต์วันหนึ่งพระเจ้าโศกเนี่ยหลังจากที่พระองค์หันมาเริ่มใส่พุทธศาสนาศรัทธาและบ้างเบื่อสงครามแล้วเบื่อแต่ว่ายังไม่ทั้งเริ่มใส่พุทธศาสนานะแต่เบื่อสงครามก็เลยตั้งโรงทานเสร็จแล้วก็ยืนมองดูท้องถนนเห็นพวกพราหมณ์มาเข้าแถวรับทานกันเสียลงชงชิงชงชิงนะแย่งกันบ้างผลักอกกันบ้างนะท่านก็ยืนมองทีนี้พอมองไปอีกมุมหนึ่งมีสมณะน้อยๆองค์หนึ่งเดินไปตามถนนเงียบสงบเลยนะเดินด้วยการสำรวมท่านก็บอกเอ๊ะนี่ใครเนี่ยพระก็บอกนี่แหละเป็นนักบวชในพุทธศาสนาท่านก็เลยบอกเอ๊ะถ้างั้นอยากจะพบอยากคุยด้วยก็เลยนิมนต์เข้ามาในวังปรากฏว่าพอนิมนต์เข้ามาแล้วเนี่ยท่านจัดที่นั่งไว้สองที่นะที่หนึ่งเป็นที่ของประทับของพระองค์อีกที่หนึ่งเนี่ยจัดไปต้อนรับสามเณรแต่ท่านไม่บอกท่านไม่นิมนต์ว่านั่งที่ไหนท่านบอกนิมนต์นั่งแต่ไม่บอกว่าที่ไหนนะเพราะท่านจะคอยดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่าสามเณรเนี่ยท่านเข้าไปนั่งตรงที่ที่พระเจ้าโศกจัดไว้ให้ท่านพระเจ้าโศกอ้าวฉลาดมากนี่ก็เลยศรัทธาแล้วเข้าไปกราบก็ให้คนเอาอาหารมาถวายชุดหนึ่งพอถวายเสร็จสามเณรก็จะกลับ
พระเจ้าสุขจะรีบกลับไปไหนอ่ะตำเนงก็บอกว่าจะนำถวายทำอาหารไปถวายพระอุปัชฌาย์อ้าวมีอุปัชฌาย์เหรอแล้วอุปัชฌาย์นี่ใครอ๋ออุปัชฌาย์เนี่ยคือคนที่คอยดูวัดปฏิดูวัดปฏิบัติคอยดูเหมือนกับว่าเป็นครูสอนเรื่องวัดปฏิบัติเอาท่านก็มาถวายชุดหนึ่งท่านก็ถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าโศกสามเณรก็บอกว่ายังมีอาจารย์อ้าวยังเพิ่มอีกแล้วเนี่ยอาจารย์เป็นใครอาจารย์คือผู้ที่สอนให้คือตอนที่บวชเป็นคนให้สรณะและศีลให้ไตรสรคมและศีลสิบถ้าอย่างนั้นก็มีบุญคุณกับท่านดิพ่อนถวายไปชุดหนึ่งปรากฏว่าสามเณรฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ไปฝากอาจารย์ด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยเทศสอนพระเจ้าอโศกนะพอพระเจ้าอโศกบอกให้เทศต่อสอนหน่อยท่านก็เลยสอนว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายคนที่ประมาทแล้วก็คือคนที่ตายแล้วคำพูดประโยคสอนเทศกันเนี้ยพระเจ้าโศกศรัทธามากแล้วก็ประกาศนับถือพุทธศาสนาตั้งแต่บัดนั้นมาและก็ขอไปรู้จักอุปัชฌาย์ของสามเณรด้วยก็ปรากฏว่าได้ไปพบตรงนี้แหละที่ทำให้ได้พบพระอรหันต์ชื่อพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระนะแล้วก็ในสุดพระเจ้าโศกกับพระโมคคัลลีบุตรเนี่ยก็เลยวางแผนร่วมกันในการที่จะรักษาความมั่นคงของพุทธศาสนาเถรวาทก็เลยจัดการประชุมและในสุดทำสังฆทานนะครับเนี่ยนะหลังจากที่เป็นชาวพุทธเรียบร้อยแล้วไม่เคยฆ่าอีกเลยนะครับไม่เคยฆ่าแต่ความยำเกรงก็ยังอยู่นะคนก็ยังเกรงเพราะว่าท่านใช้อำนาจเด็ดขาดเรื่องพระเจ้าโศกยิ่งใหญ่มากนะก็เป็นประวัติที่มีการเขียนเยอะแล้วก็ท่านพยายามเผยแพร่พุทธศาสนาไปจนทั่วอินเดียเลยเพราะฉะนั้นเคยได้ยินคำว่าพระธรรมทูตก้าวสายไหมได้ยินค่ะได้ยินค่ะเคยค่ะอาจารย์ธรรมทูต9สายเนี่ย7สายเนี่ยสอนอยู่ที่อินเดียนะอีก2สายเนี่ยสายที่8ไปที่ลังกาสายที่9มาที่สุวรรณภูมิโอ้ตรงนี้สนุกมากสุวรรณภูมิเนี่ยนะปรากฏว่า7สายไปที่อินเดียเนี่ยไปที่ไหนนะไปบริเวณตามชายแดนแสดงว่าพระเจ้าโศกต้องการให้ชมพูทวีปทั้งหมดเนี่ยสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นอินเดียนะเรียกว่าชมพูทวีปเป็นดินแดนพุทธศาสนาสร้างวิหาร 84,000 แห่งกระจายไปทั่วหมดนะครับหลายคนก็บอกโอ้อาจารย์แต่มีหลายคนชอบค้านนะพวกนักวิทยาศาสตร์มันชอบค้านบอกอาจารย์จบพูดพระเจ้าทรงสร้าง 84,000 เนี่ยมันจะไปสร้างยังไงไหวผมบอกอาจารย์เข้าใจว่าไงโอ้มันมีต้องมีทั้งวิหารเนี่ยมีทั้งโบสถ์ศาลาต่างๆมันจะไปสร้างไงไหวเพราะว่าอาจารย์เข้าใจผิดแล้วของอินเดียเนี่ยก็ไม่ต้องสร้างหรอกจับจองที่เป็นป่าอย่างนิดนึงแล้วก็มีสร้างกุฏิให้พระอยู่หลังสองหลังเป็นกุฏิกระท่อมใบไม้อะไรต่างๆอยู่นี่ก็เป็นวัดแล้วเพราะฉะนั้น 84,000 หลังของชมพูทวีปเนี่ยที่พระเจ้าโศกเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้มากมายเท่ากับวัดเมืองไทยเลยวัดเรามีวัดแห่งนี้โอ้ต้องมีโบสถ์มีศาลาแล้วแถมจะต้องมีเมนนะนะศาลาหลังเดียวไม่พอจะต้องมีศาลาเนกประสงค์อีกนะครับสรุปแล้วทั้งวัดเต็มไปด้วยวัตถุก่อสร้างหมดเลยนะแต่ใช้ไม่เท่าไหร่โบสถ์ใช้ปีไม่กี่ครั้งนะครับนะเนี่ยตัวนี้เพราะว่าเราวัฒนเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมอินเดียโบราณนะมันถึงจะสนุก
ถ้าศึกษาพุทธศาสนาแล้วไปเอาสภาพสังคมปัจจุบันบ้านเราไปจับเนี่ยตามคัมภีร์ไม่ได้หรอกคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันแค่สมัยสุโขทัยนี่ก็ห่างไกลเยอะแล้วจากดั้งเดิมนะครับตัวนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะพูดจากนี้นะช่วงบ่ายเข้ามาเที่ยงครึ่งนะมาพูดถึงกำเนิดมหายานคราวนี้ก็จะเข้าไปสู่เป้าหมายแล้วที่เรื่องพระอรหันต์กับพระโพธิสัตว์นะครับทีนี้พอวันนี้สอนเสร็จแล้วอยากให้ทุกท่านประกาศตัวเป็นโพธิสัตว์ทั้งหมดเลยเนาะเอาละครับนะเราคงจะเบรกได้แล้วมั้งนะพัก11โมงละ11โมงตรงเลยนะครับโอเคนะครับนะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนเที่ยงครึ่งนะครับนะขอทุกท่านทานข้าวอย่างมีความสุขนะสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับครับเป็นโมทนาอาจารย์ด้วยนะวันนี้ไม่เจอนานแล้วท่านพ่อประหลัดนะวันนี้ไม่ไปฉันเพลที่ไหนเรื่องพ่อ